บทที่401ถึง420สถานที่บ่อน้ำเลือดชูราสถานที่มุมตะวันออกเฉียงเหนือของแผนที่ทดลองนี่เป็นหนึ่งในจุดรีเฟรชของ8แต้มที่บอสประกาศโดยระบบในขณะที่ระบบประกาศหลายๆทีมก็รีบวิ่งเข้าไปด้วยความตื่นตระหนกเพราะในบรรดาฐานผู้เล่นที่ใหญ่โตไม่ใช่ทุกทีมที่จะสามารถนำทีมของเขาไปตลอดทางได้เหมือนลินยี่ในฐานะผู้เล่นระดับล่างสุดไม่มีสถานที่ใดในแผนที่ทดลองนี้ที่ปลอดภัยอย่างแน่นอนตราบใดที่คุณเดินเข้าไปในแผนที่คุณควรระวังไม่ให้ผู้เล่นบางคนถูกพบโดยมีเจตนาแอบแฝงเมื่อผู้เล่นบางคนในเขตสงครามหัวกลัวเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของบ่อเลือดชูราเป็นครั้งแรกพวกเขาก็เกือบจะทรุดตัวลงและคร่ำครวญในที่สุดฉันก็หายใจโล่งงอกได้แล้วฉันจะไปฉันเหนื่อยมากซ่อนตัวอยู่ในนี้ในเวลาเดียวกันผู้เล่นจากโรงภาพยนตร์จีนหลายแห่งรวมตัวกันและบ่นว่าการเข้าร่วมกิจกรรมนี้เปรียบเสมือนมีดและฉันก็เป็นปลาไม่ว่าคุณจะไปถูกล่าฆ่าที่ไหนก็ตามมันยากเกินไปใครบอกว่าไม่สำหรับพวกเขาแล้วไม่มีความคาดหวังในการจัดอันดับตอนนี้พวกเขาแค่อยากจะปลอดภัยจนกว่างานจะจบลงแม้ว่าคุณจะไม่ได้รับรางวัลตำแหน่งของเมืองลอยน้ำแต่อย่างน้อยคุณก็สามารถใช้คะแนนเพื่อแลกกับสิ่งดีในห้างสรรพสินค้าได้เพราะผู้เล่นเคยเห็นอุปกรณ์ที่แลกในห้างแต้มมาก่อนหน้านี้ตราบใดที่น้อยกว่า300แต้มสามารถแลกเป็นชุดอุปกรณ์หายากระดับ35ได้ใครบ้างจะไม่ถูกล่อลวงอย่ามองว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่หายากแต่สำหรับผู้เล่นทั่วไปนี่เป็นอุปกรณ์เปลี่ยนผ่านที่ดีผู้เล่นหลายคนในโรงละครหัวกูโอรวมตัวกันเพื่ออาเจนและบางคนถึงกับพูดด้วยสีหน้าบูดบึ้งโดยเฉพาะพวกและผีผมยาวที่ท้าให้คนในเขตสงครามของเราฆ่าฉันไม่คิดว่าพวกเขาป่วยหรอกพี่ใช่แล้วคนกลุ่มนี้จะฆ่าเราเมื่อเห็นเราไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครก็ซ่อนตัวเมื่อฉันเห็นพวกเขาข้างนอกมีคนถึงกับพูดด้วยความกลัวที่ระเหยโอกาสฟื้นคืนชีพของฉัน3ครั้งถูกฆ่าโดยผีผมยาวเหล่านั้นและถ้าฉันถูกฆ่าอีกครั้งฉันจะถูกเตะออกจากแผนที่ฉันถูกฆ่ามาแล้ว2ครั้งและฉันมีโอกาสที่จะฟื้นคืนชีพเราค่อนข้างจะเหมือนกันเราทุกคนเคยถูกฆ่าอย่างน้อย1ครั้งเมื่อได้ยินผู้เล่นเหล่านี้นั่งอยู่ด้วยกันพวกเขาก็เป็นเหมือนพี่น้องกันและถอนหายใจอย่างหนักในขณะนี้จู่ๆชายผิวขาวก็เดินมาจากด้านหลังหลายคนแล้วพูดด้วยรอยยิ้มย่อมีไก่มากมายในเขตสงครามจีนเมื่อคนรอบข้างได้ยินประโยคนี้ทุกคนก็พากันหัวเราะดูสิพวกเขากลัวขนาดไหนคนกลุ่มนี้อ่อนแอเกินไปจริงๆฉันไม่รู้ว่าพวกเขามีความกล้าแค่ไหนที่มาร่วมงานนี้มีคนพูดตลกอยู่ด้านข้างถ้าพวกเขาไม่มาเราจะฆ่าใครหลังจากพูดจบทุกคนก็หัวเราะออกมาและการดูถูกและดูถูกคำพูดของพวกเขาทำให้ผู้เล่นหลายคนในเขตสงครามจีนหน้าแดงด้วยความโกรธคุณในเวลานี้จู่ๆทีมคนผิวดำก็แสดงท่าทีว่าครั้งนี้เราได้ทำลายทีมละครหัวกูโอทั้งหมด6ทีมแล้วไงละเมื่อได้ยินสิ่งนี้ผู้คนรอบข้างก็เริ่มโห่6ทีมก็ออกมาบอกว่าเราฆ่าทีมจีนไป8ทีมคัดเราได้ทำลายกองทหารของเราไปแล้ว14นายต้องโทษคนในโรงละครหัวกาวที่วิ่งเร็วเกินไปไม่เช่นนั้นเราอาจฆ่าคนได้มากเมื่อฟังการสนทนาที่ไม่พึงประสงค์ผู้เล่นหลายคนในโรงละครหัวกูโอก็โกรธและจ้องมองอย่าหลอกลวงผู้คนมากเกินไปหลอกลวงเกินไปเหรอเมื่อผู้เล่นผิวขาวในตอนแรกได้ยินสิ่งนี้เขาก็ผลักผู้เล่นชื่อเน็กไทแห่งความรักผู้เฒ่าและพูดอย่างไม่ใส่ใจด้วยกำลังอันน้อยนิดของคุณทำไมเราถึงรังแกคุณล่ะถ้าคุณต้องการแก้แค้นมาชิงอีลาวที่ยอตกตะลึงด้วยใบหน้าที่โกรธเกรี้ยวคุณชายผิวขาวคนนี้ชื่อซิมเมอร์แมนควรจะเป็นอาชีพนักเวทตามอุปกรณ์ในฐานะชาวอเมริกันที่แท้จริงการดูถูกเชื้อชาติสีเหลืองถือเป็นความรู้สึกโดยกำเนิดของความเหนือกว่าทางเชื้อชาติสำหรับพวกเขาในสายตาของพวกเขาเผ่าพันธุ์สีเหลืองนี้ด้อยกว่าคนผิวดำการรังแกพวกเขาเป็นสิ่งที่คนผิวขาวรักมากที่สุดไม่ใช่เหรอโดยเฉพาะในเกมขณะที่กลุ่มคนล้อมรอบผู้เล่นจีนหลายทีมเพื่อความสนุกสนานทันใดนั้นก็มีเสียงที่ดังมาจากภายนอกฝูงชนเกิดอะไรขึ้นกับความแข็งแกร่งของเราชายหนุ่มรูปหล่อในชุดคลุมสีแดงเพลิงปรากฏตัวมากขึ้นเรื่อยๆต้องมองไปที่ชายผิวขาวด้วยความรังเกียจอย่างน้อยความแข็งแกร่งของเราก็มากเกินพอที่จะฆ่าแมวและสุนัขของคุณซิมเมอร์แมนโกรธมากเมื่อได้ยินสิ่งนี้ไก่คุณพูดว่าอะไรนะฉันพูดอะไรนะฮึ่มชัวร์ไม่ไหวติงและเกี่ยวนิ้วไปที่อีกฝ่ายเอาหน้าถ้าคุณไม่มั่นใจเราจะออกไปต่อสู้กันดีไหมผู้เล่นในโรงละครจีนของฝูงชนต่างจำชุ้ยจัวได้อย่างรวดเร็วและพวกเขาก็มาที่ชุ้ยจัวด้วยความประหลาดใจทีละคนและปฏิบัติตามเป็นอะไรไปไม่กล้าเหรอคุณไม่ได้บอกว่าคุณกระตือรือร้นมากเหรอมาต่อสู้กับคนชั่วของเราถ้าคุณมีความสามารถทีนักข่าวในฐานะราชาทำองค์แรกนอกเหนือจากลินยี่ในโรงละครหัวเก๋าวอตำแหน่งนี้ไม่ได้รับการตั้งชื่ออย่างไม่เป็นทางการด้วยรูปลักษณ์ภายนอกของเขานักเตะจีนคนนี้ก็เหมือนกับการพบกับกระดูกสันหลังและความขับข้องใจก่อนหน้านี้ก็ถูกกวาดล้างไปทันทีเมื่อเห็นว่าซิมเมอร์แมนหยุดพูดทุกคนก็พูดอย่างเข้มแข็งมากขึ้นใช่แล้วทำไมไม่พูดล่ะเป็นเพราะกลัวไม่ได้ผลเหรอเมื่อซิมเมอร์แมนได้รับแจ้งเรื่องนี้เขาก็โกรธทันทีมานี่สิฉันยังกลัวลูกไก่ของแกอยู่เหรอการถูกกลุ่มคนเหลืองย่อเย้ยที่เขาดูถูกเป็นสิ่งที่ซิมเมอร์แมนทนไม่ได้ในขณะเดียวกันซิมเมอร์แมนก็มั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองมากเช่นกันตราบใดที่ไม่ใช่เฟิงวาที่บ้าคลั่งขนาดนั้นก็ไม่มีใครในโรงละครหัวเก๋าวอที่เขามองเห็นได้ในสายตาของเขาในขณะนี้ผู้เล่นคนหนึ่งในโรงละครโครยออยากจะขึ้นไปพูดอะไรบางอย่างกับซิมเมอร์แมนแต่ถูกเพื่อนข้างๆดึงไว้จากนั้นก็กระพริบตาให้เขาแปลว่าใส่ใจเรื่องของตัวเองซะภายใต้การจ้องมองที่ไม่อาจเข้าใจของเพื่อนร่วมทางของเขาผู้เล่นกอริโอที่หยุดเขาพับแขนของเขาด้วยความสนใจอย่างมากด้วยท่าทางการดูการแสดงประการหนึ่งคือเขตสงครามที่กดขี่เกาหลีและสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องหนึ่งคือเขตสงครามวากูโอซึ่งเป็นศัตรูกับกอริโอของเขาในฐานะชาวเกาหลีไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไปกว่าการชมเขตสงครามทั้งสองของพวกเขาต่อสู้กันเองคนอื่นไม่รู้จักชุยชัวไซแต่ชาวเกาหลีเหล่านี้จำชุยชัวไซซึ่งเป็นราชาทำองค์แรกของเขตสงครามจีนได้ในทันทีนอกจากนี้ผู้ที่รู้จักกันดีก็คือสมาชิกของ Creation Mercenary Groupเนื่องจากความสัมพันธ์ของลินยี่กลุ่ม Creation Mercenary จึงได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เล่นในเขตสงครามเกาหลีที่เกลียดลินยี่ถึงแก่นแม้ว่าบางคนจะจำตัวตนของคนที่โกงได้แต่ก็แปลกที่ไม่มีใครขึ้นไปบอกซิมเมอร์แมน
ซิมเมอร์แมนยังถือว่าคนหล่อและคนขี้ระแวงเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งเท่านั้นและเขาก็ไม่สนใจเรื่องนี้อย่างไรก็ตามขณะที่ซิมเมอร์แมนเห็นด้วยเขาก็ยังได้ร้องขอด้วยถ้าแพ้จากนั้นซิมเมอร์แมนก็ชี้ไปที่ผู้เล่นในโรงละครหัวกูโอด้านหลังชู่จูแล้วพูดว่าฉันอยากให้ทุกคนคุกเข่าบอกฉันว่าคนจีนคือไก่ในที่สุดเขาก็หล่อมากจนสายหัวปฏิเสธฉันไม่สามารถเป็นตัวแทนของผู้เล่นทุกคนในโรงละครในจีนของฉันได้แต่ฉันสามารถเป็นตัวแทนของตัวเองได้ถ้าฉันแพ้ฉันจะคุกเข่าลงและหมอบ3ครั้งและถ้าแพ้ก็คุกเข่าเรียกฉันว่าปู่ไอ้สวัสดิ์ที่หล่อเหลามองชายผิวขาวตรงหน้าด้วยความยั่วยุเล็กน้อยแล้วพูดติดตลกคุณรู้สึกอย่างไรซิมเมอร์แมนขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนจากนั้นใบหน้าของเขาก็ผ่อนคลายลงและเขาก็ตอบตกลงโอเคไม่มีปัญหาอย่างที่นายบอกนั่นแหละมีชื่อเสียงและหล่อซิมเมอร์แมนมองดูชื่อบนหัวของคนขี้โกงแล้วหัวเราะพวกคุณทุกคนเป็นคนจีนมั่นใจเหมือนคุณหรือเปล่าเมื่อฟังคำประชดที่ชัดเจนของซิมเมอร์แมนเขาก็ยิ้มราวกับว่าเขาไม่เข้าใจความหมายบางทีฉันอาจจะเป็นข้อยกเว้นฉันมั่นใจเสมอเมื่อต้องตีสุนัขในขณะที่พูดทั้งสองก็ยืนอยู่บนขอบเขตปลอดภัยแล้วตราบใดที่คุณก้าวออกจากแถวอีกสีน้ำเงินบนพื้นด้านนอกจะเป็นเขตต่อสู้ฟรีด้านหลังทั้งสองรายล้อมไปด้วยผู้เล่นในเขตสงครามต่างๆและกลุ่มคนกำลังกระซิบหลังจากที่ผู้เล่นบางคนได้ยินการสนทนาของผู้เล่นรอบข้างพวกเขาทั้งหมดก็เข้าใจรายละเอียดในเรื่องนี้ทีละคนและในบรรดาเสียงเหล่านี้คนส่วนใหญ่ตะโกนว่าฆ่าคนโง่จีนคนนี้ซะอย่าคิดว่าตัวเองจะงมงายในยามที่เธองดงามจะช่วยสอนบทเรียนให้กับเด็กคนนี้หน่อยเถอะเอลนาซิมเมอร์แมนไอเวนนั่นสิ่งเหล่านี้และความสามัคคีกับคนหล่อแทบไม่มีตะกรันเลยแม้แต่ผู้เล่นเพียงไม่กี่คนในโรงละครหัวกูโอก็เลือกที่จะเงียบท่ามกลางเสียงรบกวนมากมายรอบตัวพวกเขาอย่างไรก็ตามการเลือกที่จะเงียบไม่ได้หมายถึงการหดตัวเพราะพวกเขาเชื่อมั่นว่าการเป็นคนหล่อและคนเจ้าเล่ห์จะทำให้พวกเขารู้อย่างแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนในโรงละครหัวกูโอที่สามารถถูกดูถูกได้ในขณะนี้ชายคนหนึ่งที่แต่งตัวเป็นอัศวินชื่อคอรุกเดินเข้ามาระหว่างทั้งสองและพูดว่าแนะนำตัวหน่อยฉันชื่อครูกอจากโรงละครรัสเซียชายผู้สูงอย่างน้อย 1.9 เมตรมองดูทั้งสองแล้วพูดว่าเพื่อความเป็นธรรมฉันคิดว่าคุณอาจต้องการผู้ตัดสินและฉันก็พร้อมทำหน้าที่นี้ไม่คิดว่าฉันจะเป็นผู้ตัดสินให้คุณเหรอหนุ่มหล่อมองดูอีกฝ่ายยักไหล่แล้วพูดอย่างเฉยเมยฉันไม่รังเกียจครุกมองไปที่ซิมเมอร์แมนซิมเมอร์แมนย่อมไม่มีความคิดเห็นอยู่แล้วมองไปที่ครุกแล้วยิ้มอ๋อแน่นอนแต่ซิมเมอร์แมนมองดูสวัสดิ์สุดหล่อที่อยู่ข้างๆเขาและความดูถูกบนใบหน้าของเขาชัดเจนมากฉันเกรงว่านี่จะเป็นการต่อสู้ที่น่าเบื่อที่สุดเท่าที่คุณเคยเห็นมาหลังจากพูดจบซิมเมอร์แมนก็ก้าวออกจากเขตปลอดภัยและเดินไปด้านข้างทันทีชายหนุ่มรูปงามเดินไปอีกด้านหนึ่งหัวเราะเบาๆตามประโยคเขาพูดถูกหลังจากนั้นช่วยดูโอซูและซิมเมอร์แมนหยุดที่ระยะประมาณ10เมตรและระยะทางสูงสุดของทักษะนักเวทสาธารณะคือ8เมตรครุกยืนอยู่ระหว่างทั้งสองแล้วพูดว่าก่อนที่ฉันจะเริ่มฉันขอกล่าวคำพูดก่อนเมื่อสุขภาพของฝ่ายหนึ่งลดลงต่ำกว่า 10% หรือเสียชีวิตเป็นอันดับแรกถือว่าล้มเหลวเข้าใจทั้งสองพยักหน้าเพื่อแสดงความเข้าใจท้ายที่สุดแล้วมันเป็นเพียงการต่อสู้ไม่ใช่การต่อสู้เพื่อชีวิตและความตายแน่นอนว่าหากการควบคุมไม่ดีและคู่ต่อสู้ถูกพลาดท่าก็ถือว่าอยู่ในกฎเช่นกันและจะไม่มีใครพูดอะไรหลังจากแนะนำกฎสั้นๆแล้วครุกก็พูดอีกครั้งฉันคิดว่าคุณสามารถเริ่มเตรียมทักษะที่ดีที่สุดของคุณได้ทันทีที่คำพูดจบลงคาถาเปลวไฟในมือของซุยชวนก็ลุกเป็นไฟแล้วฝั่งตรงข้ามไม้เท้าในมือของซิมเมอร์แมนก็เปล่งแสงคราวออกมาเช่นกันจะเห็นได้ว่าทั้งคู่เริ่มเตรียมเวทมนต์ของตัวเองไปพร้อมๆกันในพื้นที่ปลอดภัยดวงตาหลายร้อยคู่จ้องมองไปที่คน2คนในสนามและภายใต้สัญญาณของคอรุกเสียงนั้นก็ค่อยๆเบาลงครุกยกมือขึ้นเพื่อระบุว่าเตรียมตัวแม้ว่าการดวลครั้งนี้จะยังไม่เริ่มแต่อาจเป็นเพราะอคติของประเทศตะวันตกต่อจีนมาเป็นเวลานานในขณะนี้ผู้คนส่วนใหญ่ที่ดูการต่อสู้ต่างจินตนาการถึงภาพหล่อและถูกแขวนคอและทุบตีอยู่แล้วจากนั้นครุกก็เริ่มนับถอยหลัง3 2 1ทันใดนั้นก็มีเสียงตะโกนอย่างกระตือรือร้นจากฝูงชนและเกือบทุกคนก็ตะโกนด้วยความตื่นเต้นอย่างยิ่งซิมเมอร์แมนฆ่าเขาซะฆ่าเขาในที่สุดชิงอี้ลาวที่ยอก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปและตะโกนอย่างบ้าคลั่งเอาละไอ้สารเลวผู้เล่นในโรงละครหัวกูโอต่างตะโกนพร้อมกันมาเร็วครักได้ออกคำสั่งแล้วในขณะนี้เริ่มคอรุกได้กลับไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็คือซิมเมอร์แมนยิงสวัสดิ์ไปไกลแล้วก่อนที่ครุกจะเรียกสตาร์ทไปลงนรกสหัวกูโอชิคเก้นฉากนี้ทำให้ผู้เล่นทุกคนในโรงละครหัวกูโอตกตะลึงโดยตรงและพวกเขาก็โกรธมากในพื้นที่ปลอดภัยมันไม่ยุติธรรมเลยเขายิงล่วงหน้าโกงไอ้เหี้ยระวังแม้แต่คอรุกก็ไม่คาดคิดว่าจะมีฉากนี้แต่เมื่อทุกคนรู้มันก็สายเกินไปแล้วซิมเมอร์แมนถือไม้เท้าและชี้ไปที่ช่วยซ้ำฟ้าร้องในช่วงพริบตาพายุฝนฟ้าคะนองหลายลูกตกลงมาจากท้องฟ้าปกคลุมชูเอจูโอซีโดยตรงและเสียงแตกก็ระดมโจมตีตำแหน่งที่ชูเอจูตั้งอยู่ปังปังปังเมื่อเห็นว่าชวยดูโอจมน้ำตายด้วยพลังอันหนาแน่นของฟ้าร้องและฟ้าผ่าทุกคนก็ไม่ได้ที่จะสูญเสียเสียงของตนเมื่อมองดูฉากที่ไม่คาดคิดนี้ด้วยความประหลาดใจทุกคนเพียงแต่รู้สึกตกใจในใจเท่านั้นทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกระทันหันเกินไปและพวกเขาไม่คาดคิดว่าระยะเวทมนต์ของซิมเมอร์แมนจะสูงถึง10เมตรเมื่อมีคนตอบสนองซิมเมอร์แมนจึงยกมือขึ้นอีกครั้งและเริ่มทักษะที่2ไปยังบริเวณนั้นการครอบคลุมเครือข่ายสายฟ้าตาข่ายฟ้าร้องที่ทำจากฟ้าร้องและฟ้าผ่าตกลงมาจากท้องฟ้าและปกคลุมพื้นที่ทุ่นระเบิดอย่างรวดเร็วแครกตกมือ
พลังที่สั่นไหวของฟ้าร้องและสายฟ้าทำให้หนังศีรษะของทุกคนมึนงงอยู่ครู่หนึ่งและยังป้องกันความเป็นไปได้ที่จะหนีไปอีกด้วยทุกคนตกตะลึงเมื่อดูสถานที่ที่ชวยชัวกลายเป็นทุ่นระเบิดที่เต็มไปด้วยฝุ่นและควันในเวลานี้มีคำสองคำที่ผุดขึ้นในใจของทุกคนอย่างช่วยไม่ได้นั่นก็คือขัดขวางพวกเขามั่นใจว่าซิมเมอร์แมนสามารถชนะได้อย่างแน่นอนแต่พวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าซิมเมอร์แมนจะชนะได้ง่ายขนาดนี้ถึงแม้จะดูหน้าด้านไปหน่อยก็ตามแต่นอกเหนือจากผู้เล่นในโรงละครหัวกูโอแล้วไม่มีใครสนใจเรื่องนี้เพราะเห็นว่าแค่วินาทีเพราะหล่อและสวัสดิ์ซิมเมอร์แมนจึงชนะไม่มีใครคิดว่าคนหล่อและคนเลวจะสามารถอยู่รอดได้ด้วยทักษะที่น่ากลัวเช่นนี้รวมถึงผู้เล่นในเขตสงครามจีนด้วยหลังจากที่ทั้งสองทักษะถูกยิงซิมเมอร์แมนไม่ได้ยิงอีกแต่ยืนอยู่ที่นั่นและมองดูผลงานชิ้นเอกที่เขาสร้างขึ้นอย่างภาคภูมิใจเขามั่นใจว่านักเวทตัวน้อยในจีนคนนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะปลอดภัยภายใต้ทักษะทั้งสองของเขาอย่างไรก็ตามเมื่อฟ้าร้องและฟ้าผ่าหยุดลงและฝุ่นและควันก็สลายไปทุกคนก็ต้องตกตะลึงกับภาพตรงหน้าพวกเขาอีกครั้งฉันเห็นชวยชวนเจิ้งยืนโดยไม่ได้รับอันตรายมองซิมเมอร์แมนด้วยรอยยิ้มและพูดติดตลกว่านี่คือความแข็งแกร่งของคุณในเวลานี้ทุกคนเพียงแค่รู้สึกหนาวหลังและหายใจเข้าลึกๆพวกเขาทั้งหมดตกใจและมองดูร่างที่ร่าเริงนี้เขาสบายดีไหมเป็นไปได้ยังไงซิมเมอร์แมนมองช่วยราวกับว่าเขาเห็นผีคุณสบายดีได้ยังไงอย่างไรก็ตามแม้ว่าซิมเมอร์แมนจะตกใจแต่เขายังเป็นผู้เล่นอาวุโสในสหรัฐอเมริกาอีกด้วยเขาปรับความคิดของเขาในทันทีและพร้อมที่จะยิงอีกครั้งอย่างไรก็ตามในเวลานี้ทุกคนเพียงรู้สึกร้อนๆมาจากชายหนุ่มรูปงามจากนั้นเขาก็พูดพร้อมกับหัวเราะเบาๆตอนนี้มันควรจะถึงตาฉันแล้วใช่ไหมทันใดนั้นมังกรเพลิงโกรธเกรี้ยวก็ลุกขึ้นมาจากกลางอันหล่อเหลาโอ้ยเสียงคำรามของมังกรยักษ์ดังขึ้นและทุกคนก็จ้องมองมังกรเพลิงด้วยสายตาตกตะลึงนี่เป็นทักษะประเภทไหนในเวลานี้ไอ้สวัสดิ์สุดหล่อชี้ไปที่ซิมเมอร์แมนด้วยความโกรธไปกับมังกรไฟทะยานสู่ท้องฟ้าในบ่อเลือดชูราทุกคนจ้องมองไปที่มังกรเปลวไฟที่เหมือนจริงบนท้องฟ้าซิมเมอร์แมนมีปฏิกิริยาตอบสนองในครั้งแรกและรีบยกโล่โปร่งใสขึ้นมาคลุมร่างกายของเขาโล่เวทเมื่อโล่เวทมนต์ถูกสร้างขึ้นมังกรไฟก็ลงมาจากท้องฟ้าแล้วกระแทกเข้ากับโล่โปร่งใสบูมเกิดอุบัติเหตุเสียงดังและมีประกายไฟกระจาย 2,044 ต้านทานเมื่อมังกรที่โมโหหายไปซิมเมอร์แมนก็เดินตามขั้นตอนที่เขินอายไปข้างหลัง3หรือ4ก้าวอย่างไรก็ตามก่อนที่ซิมเมอร์แมนจะหายใจได้พายุทอร์นาโดเปลวไฟที่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าก็ก่อตัวอย่างรวดเร็วใต้ฝ่าเท้าของเขาพายุทอร์นาโดไฟบูม3404 150ไม่150ไม่ซิมเมอร์แมนซึ่งติดอยู่ในนั้นปริมาณเลือดของเขาลดลงอย่างรวดเร็วและทุกคนก็อุทานแข็งแกร่งมากเมื่อพายุทอร์นาโดเปลวไฟสลายไปซิมเมอร์แมนมองดูฉุยฟ้าอย่างไม่อยากจะเชื่อและถามด้วยความตกใจคุณคือใครเขานึกไม่ถึงว่าในประเทศจีนจะมีนักเวทเช่นเขาที่มีระยะเวทมนต์มากกว่า10เมตรและเจ็บปวดอย่างน่าสะพรึงกลัวในเวลาเดียวกันซิมเมอร์แมนซึ่งกำลังจะมีเลือดเหลืออยู่แล้วไม่รู้ว่าสิ่งใดที่กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาและปริมาณเลือดของเขาก็กลับมาเต็มอีกครั้งในขณะที่ชาวอเมริกันเหล่านั้นกำลังจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกพวกเขาก็หล่อมากจนยิงอีกครั้งแล้วพูดว่าฉันเป็นปู่ของคุณแม็กมาแลนด้วยการโบกมืออันหล่อเหลาเท้าของซิมเมอร์แมนกลายเป็นชิ้นหินหนืดที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 2,989 แผลไม่80แผลไม่80ซิมเมอร์แมนวิ่งไปด้านข้างด้วยความลำบากใจและสาปแช่งไม่เวนภายใต้การรุกอย่างดุเดือดของหนุ่มหล่อและคนขี้โกงซิมเมอร์แมนไม่มีโอกาสยิงเลยหลังจากออกจากพื้นที่แม็กมาซิมเมอร์แมนก็เปิดโล่เวทมนต์อีกครั้งและเริ่มต่อสู้กลับแต่มันเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะยิงอีกครั้งเพราะตั้งแต่แรกอยากหล่อคือต้องปิ๊งขณะที่ซิมเมอร์แมนกำลังเตรียมตัวสำหรับเวทมนต์มีคนเตือนเสียงดังว่าเมย์ออร์ไรแมนระวังตัวด้วยซิมเมอร์แมนเงยหน้าขึ้นมองแต่เห็นว่าทั้งคนถูกปกคลุมไปด้วยเปลวไฟลุกไหม้ซิมเมอร์แมนก็ตกใจกลัวและพูดว่าคุณต้องการอะไรไอ้สวะรูปหล่อมองซิมเมอร์แมนในระยะไกลด้วยใบหน้าที่โกรธเกรี้ยวฉันจะให้คุณดูตอนนี้ว่าความแข็งแกร่งของฉันสามารถฆ่าสุนัขของคุณได้หรือไม่ซิมเมอร์แมนดูเหมือนจะรู้สึกถึงภัยคุกคามต่อชีวิตของเขาในทันทีในเวลานี้เขาไม่สนใจใบหน้าของเขาเขาหันหลังและวิ่งไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วเรียกว่าไอ้บ้าฉันไม่เล่นกับนายแล้วหลังจากหล่อแล้วเขาก็สัมผัสได้ถึงความตั้งใจของอีกฝ่ายและพูดด้วยรอยยิ้มเย็นชาบนใบหน้าวิ่งได้ไหมหลังจากการสวดมนต์เป็นเวลานานชวยดูโอไซก็โบกคาถาเปลวไฟของเขาไปบนเส้นทางเดียวของซิมเมอร์แมนค่ะไฟบนท้องฟ้าทันใดนั้นเหนือพื้นที่นั้นลูกไฟขนาดใหญ่ก็ร่วงลงมาราวกับลูกเห็บกระแทกพื้นอย่างรุนแรงบูมบูมเมื่อลูกไฟกระทบพื้นมันก็สลายไปทันทีและกลายเป็นเปลวเพลิงฉากนี้ทำให้ทุกคนตกใจและซิมเมอร์แมนที่กำลังวิ่งอยู่ก็ถูกลูกไฟโดนสัมผัสแนวต้าน 1,904 โล่เวทมนต์บนร่างกายของเขาระเบิดออกในทันทีและซิมเมอร์แมนตะโกนด้วยความหวาดกลัวช่วยฉันด้วยในเวลาเดียวกันเพื่อความอยู่รอดซิมเมอร์แมนทำได้แค่กัดกระสุนและเจาะเข้าไปในเปลวไฟที่ลุกไหม้ 2,109 ไหม้ในขณะนี้แสงสีขาวแอลวอบอมาที่ซิมเมอร์แมนบวก 3,987 เมื่อมองดูโซนปลอดภัยที่อยู่ใกล้ๆใบหน้าของซิมเมอร์แมนก็แสดงความดีใจและเขาไม่จำเป็นต้องตาย 2,048 ไหม้ชายหนุ่มรูปงามที่เห็นฉากนี้จากระยะไกลถอนหายใจใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเขารู้ว่าผีผมขาวกลุ่มนี้จะไม่ปลอดภัยอย่างแน่นอนแต่เขาไม่คาดคิดว่าอีกฝ่ายจะนอกใจกันอย่างจงแจ้งขนาดนี้ซิมเมอร์แมนซึ่งยังคงได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้จะไม่สามารถเข้าไปในเขตปลอดภัยได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากเทคนิคการรักษาดังกล่าวผู้เล่นในเขตวากาวอที่ค้นพบสิ่งนี้เดือดพล่านทันทีโกงพวกเขาน่ารังเกียจเกินไปฉันไปหาเขาหรือเปล่าปีศาจต่างด้าวพวกนี้หน้าด้านเกินไป
เมื่อเห็นว่าเขากำลังจะก้าวเข้าสู่เขตปลอดภัยซิมเมอร์แมนก็กำลังจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกทันใดนั้นก็มีกริดปรากฏขึ้นเหนือหัวของเขาเดิมทีฉันรู้สึกผิดหวังและหล่อเหลาเล็กน้อยฉันก็ไม่ได้ที่จะดีใจมากคนดีและทุกคนในฝูงชนก็ดูฉากนี้ด้วยความสยดสยองและหายใจเข้าลึกๆซิมเมอร์แมนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีดาบสั้นเล่มหนึ่งร่วงลงมาจากท้องฟ้าโดยตรงทะลุร่างของเขาจากส่วนบนของศีรษะปฏิบัติการล่าปีศาจฟอฟอคริติคอล5790แพทศพของซิมเมอร์แมนล้มลงบนอิฐหินสีน้ำเงินในเขตปลอดภัยเนื่องจากความเฉื่อยอย่างไรก็ตามเลือดบนหัวของมันหมดไปหมดแล้วและข้างหลังเขาเทียนชี่ขดริมฝีปากอย่างดูถูกไก่รสเผ็ดในขณะนี้สายตาของทุกคนจับจ้องไปที่หัวขโมยที่จู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นและทั่วทั้งบริเวณก็เงียบงันฉันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ชวยชวนมาอยู่ข้างๆเทียนชี่และหัวเราะเสียงดังงานที่ดีจากนั้นหนุ่มหล่อก็หันไปทางคอรุกที่ตะลึงเป็นไงบ้างฉันชนะแล้วใช่ไหมหลังจากกลับมาหาพระเจ้าครุกมองไปที่ชายตรงหน้าด้วยความประหลาดใจแล้วหัวเราะอย่างเต็มที่ตามที่คาดไว้ของราชาธรรมองค์แรกในเขตสงครามจีนเขาหน้าทึ่งจริงๆครูก็ไม่ลืมตัวตนของเขาในฐานะผู้ตัดสินหันกลับมามองข้างหลังและประกาศว่าในการดวลครั้งนี้ปรมาจารย์ผู้มีชื่อเสียงในโรงละครหัวเก๋าจะต้องพ่ายแพ้ในขณะที่ครุกประกาศชัยชนะผู้เล่นในโรงละครหัวกูโอโดยรอบก็พากันหัวเราะชนะชนะจีนจงเจริญเจ้าคนชั่วจงเจริญฮ่าฮ่าฮ่าในเวลานี้ผู้เล่นในเขตสงครามคนอื่นๆที่อยู่รอบๆซึ่งยังคงเยาะเย้ยและเหน็บแนมก่อนที่จะตกอยู่ในความเงียบไปชั่วขณะหนึ่งเมื่อทุกคนไม่สามารถยอมรับความแตกต่างอันยิ่งใหญ่นี้ได้จู่ๆบุคคลที่ไม่คาดคิดก็ปรากฏตัวขึ้นไม่ไกลเพื่อนของกลุ่ม Creation Mercenary ฉันคิดไม่ออกกว่าจะได้พบกันอีกอย่างไรที่ด้านข้างของโรงละครหัวกูโอเมื่อมีคนเห็นบุคคลนี้ใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและพูดว่าผู้ชายคนนี้เองฉันถูกเขาฆ่าไปแล้ว2ครั้งฉันกำลังเผชิญหน้าอยู่มีคนอยู่ข้างๆกล้องฉันด้วยผู้ชายคนนี้วิ่งตามเราเหมือนมาเห็นเรื่องไร้สาระทวยดูโอซูและเทียนชี่หันหน้าไปมองแต่เห็นยามาด้ามาถึงสมาชิกคนแรกของตระกูลฮีเดินช้าๆกับกลุ่มคนพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าของเขายามาด้ามาถึงมองไปที่เทียนชี่แล้วพูดว่าทำไมเราไม่ลองดูล่ะยามาดะมูเซิงสุดหล่อหันหน้ามามองดูก็มีความสุขทันทีมันกลายเป็นเจ้าตัวน้อยผู้สงบสุขเทียนชี่ยังก้าวไปข้างหน้าด้วยใบหน้าละอายใจดูเป็นการขอโทษอย่างจริงใจและกล่าวว่าฉันขอโทษฉันทำให้คุณเดือดร้อนมากตอนที่ฉันไปเมืองซัปโปโรของคุณครั้งสุดท้ายไม่เป็นไรที่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้แต่ยามาดะมูเซิงและผู้เล่นญี่ปุ่นที่อยู่ข้างหลังเขาไม่พอใจทันทีไอ้จีนคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรบากายาลูชายคนนี้กำลังตามมาหาความตายทันใดนั้นยามาดะมูเซิงก็ยกมือขึ้นเพื่อหยุดเสียงโห่ร้องของผู้เล่นกลุ่มเหอที่อยู่ข้างหลังเขาแต่เขาไม่สามารถหยุดสายตาแปลกๆของคนรอบข้างที่กำลังพูดถึงเรื่องนี้ได้ใบหน้าของยามาดะมาถึงจมลงทันทีและเขาก็เย้ยอย่างรุนแรงสุดท้ายนี้ผมต้องขอบคุณถ้าไม่ทำผมคงไม่บรรลุถึงความเป็นผมทุกวันนี้ยามาดะมาถึงได้เดินเข้าไปในพื้นที่ปลอดภัยแล้วและพูดกับทั้งสองคนฉันจะหาคุณมาชำระบัญชีนั้นสักวันหนึ่งแค่รอก่อนหลังจากที่เขาพูดจบเขาก็เดินผ่านเทียนชี่โดยตรงเย้ยเมื่อหันหน้าไปทางด้านหลังของยามาดะมาถึงหนุ่มหล่อยิ้มอย่างเลาะแหลประเทศเล็กๆที่มีกระสุนเล็กๆมันทำหน้าเสียจริงๆเรากำลังรอคุณอยู่บางทีมันอาจจะขี้เกียจเกินไปที่จะต่อสู้กับคำพูดอย่างไม่เกรงกลัวยามาดะมูเซิงไม่ได้พูดต่อแต่นำทีมของเขาไปที่บ่อเลือดชูรารอให้บอสรีเฟรชยังมีเวลาอีกเกือบ20นาทีก่อน15นาฬิกาและขณะนี้ผู้คนหลายพันคนมารวมตัวกันที่นี่จากข้อมูลผู้เล่นอย่างเป็นทางการจำนวนคนที่รีเฟรชบอสทั้ง8จุดโดยเฉลี่ยควรจะเกือบ 100,000 คนอย่างไรก็ตามมีบางคนตอบว่ามีคนจำนวนมากควรถูกฆ่าตายแต่ก็ไม่ได้ตัดออกไปว่าบางคนไม่มีความรู้เกี่ยวกับเจ้านายเลยยิ่งไปกว่านั้นผู้เล่นในสงครามระดับสูงยังถูกดึงดูดโดยบอสดังนั้นการเล่นอย่างดุเดือดในเวลานี้จึงปลอดภัยที่สุดปัจจุบันบอโลอิชูราได้ถูกแบ่งออกเป็นเขตสงครามหลายแห่งเขตสงครามหัวเก๋าวันนั้นนำโดยธรรมชาติโดยผู้หล่อเหลาและเทพเจ้าแม้ว่ามู่หลิงเสวี่ยอจะรีบเร่งไปยังจุดบอสนี้ในภายหลังแต่เหล่าทวยเทพก็มีความสุขแต่ในแง่ของชื่อเสียงเพียงอย่างเดียวมู่หลิงเสวี่ยอประธานของโปรเซนแฟนตาซีซิตี้ไม่ได้หล่อเหลาเท่ากับอดีตประธานของกลุ่มที่มีชื่อเสียงและเป็นสมาชิกของกลุ่ม Creation Mercenary Group ในปัจจุบันไม่ต้องพูดถึงสิ่งอื่นใดความแข็งแกร่งของราชาธรรมองค์แรกที่เพิ่งแสดงโดยรูปหล่อก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ผู้เล่นเหล่านี้ในเขตสงครามจีนแสดงความเคารพแม้ว่ามู่หลิงเสวี่ยอจะเป็นประธานกินแต่ในแง่ของการเล่นเกมจริงๆแล้วเขาดีกว่าคนทั่วไปเล็กน้อยในเกมตอนนี้มู่หลิงเชอเป็นผู้วิเศษประเภทน้ำแข็งของเผ่าพันธุ์มนุษย์และยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนเผ่าพันธุ์ใดตามความหมายของมู่หลิงเชอฉันหวังว่าจะรอจนกว่าจะมีการแข่งขันใหม่ที่มีอาชีพนักเวทประเภทน้ำแข็งให้เลือกจากนั้นเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงสำหรับเขตสงครามของญี่ปุ่นมีเพียงยามาดะมาถึงเท่านั้นที่ตามหลังอย่างเหมาะสมยามาดะมาถึงในปัจจุบันเป็นบุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดในตระกูลฮีและสถานะของเขาเหมือนกับของลินยี่ในเขตสงครามจีนอย่างไรก็ตามยามาดะมาถึงยังเป็นประธานของสังคมที่ใหญ่ที่สุดของตระกูลฮีและอำนาจของเขาก็คือบิ๊กแม็กในตระกูลฮีเช่นกันอาจกล่าวได้ว่าตัวตนในปัจจุบันของยามาดะมาถึงเกือบจะเป็นเผด็จการในตระกูลฮีและเขามีสิทธิ์ที่จะพูดในตระกูลฮีเป็นเพราะเหตุนี้ความแข็งแกร่งของยามาดะมาถึงจึงสามารถครอบครองสถานที่ในโลกภายใต้ความโน้มเอียงของทรัพยากรของกลุ่มทั้งหมดช่วยชุโอซูและคนอื่นๆอยู่ที่ขอบบ่อเลือดชูรายกเว้นยามาดะมาถึงซึ่งดูเหมือนจะไม่คุ้นเคยกับบุคคลที่ทรงพลังแบบเดียวกันในเขตสงครามอื่นๆอย่างน้อยที่สุดในบรรดาคนเหล่านี้ไม่มีผู้เล่นคนใดที่สามารถขึ้นสู่10อันดับแรกของการจัดอันดับ Endless Tower ได้อีกต่อไปบางทีอาจเป็นเพราะการบทขยี้อย่างน่าอัศจรรย์ที่เพิ่งทิ้งขยะจนไม่มีใครกล้าออกมายั่วยุเขาอีกแม้แต่ซิมเมอร์แมนที่ฟื้นคืนชีพก็ยังซ่อนตัวอยู่ในผู้เล่นชาวอเมริกันเท่านั้นไม่กล้าแสดงหน้าอย่างไรก็ตามมีคนไม่กี่คนที่กระซิบไปที่โรงละครหัวกูโอจากระยะไกลและเขตสงครามเกือบทั้งหมดมุ่งความสนใจไปที่ทีมหัวกูโอมู่หลิงเสวี่ยอที่ยืนอยู่ระหว่างเทียนซีและสุยจั่วจู่ยิ้มแล้วพูดว่า
ไม่ว่าเราจะเล่นเกมอะไรก็ตามพวกเราชาวจีนก็ดูเหมือนจะมีทักษะการย่อเย้ยของตัวเองซึ่งสามารถกลายเป็นหนามในสายตาของผู้เล่นจากทั่วทุกมุมโลกได้เสมอนี่คือสิ่งที่มูลิงเชอเคยสัมผัสในเกมสงครามระดับชาติที่มูลิงเชอเคยเล่นในอดีตเทียนซีหัวเราะที่ด้านข้างแล้วพูดว่านั่นเพราะพวกเขาอิจฉาความแข็งแกร่งของเราช่วยจานพยักหน้าด้วยความเห็นชอบและกล่าวว่าคุณไม่ได้คิดเกี่ยวกับมันมีประเทศอื่นใดในโลกที่สามารถต่อสู้กับประเทศส่วนใหญ่ในโลกที่มีความแข็งแกร่งเช่นเดียวกับเราและยังคงไม่ล้าหลังชายหนุ่มรูปหล่อหันหน้าไปมองใบหน้าที่หน้าตาไม่ดีหรือย่อเย้ยแล้วพูดอย่างหยิ่งยโสเมื่อเราเปิดประเทศมาทำความสะอาดทีละคนถ้าไม่มั่นใจก็ทุบตีฉันเลยเทียนชี่มองไปที่ยามาด้ามาถึงและพูดด้วยความสนใจอย่างมากเมื่อถึงเวลาเราควรพิจารณาใช้ประเทศเกาะนี้เพื่อฝึกฝนทักษะของเราหรือไม่มู่หลิงเสวี่ยอเหลือบมองคน2คนที่อยู่รอบตัวเขาที่ไม่จริงจังเกินไปและกลอกตาคุณคิดว่าพวกเขาโง่จริงๆหรือพวกเขายังคงทำความสะอาดทีละคนแค่ทิฐานขอให้พวกเขาไม่ส่งมันมาและเข้าร่วมกองกำลังต่อต้านเราเมื่อได้ยินดังนั้นทั้ง2ก็ตกใจแม้ว่าพวกเขาจะหยิ่งแต่พวกเขาก็ไม่หยิ่งพอที่จะคิดว่าด้วยความแข็งแกร่งของผู้เล่นจีนพวกเขาสามารถต่อสู้กับพันธมิตรข้ามชาติได้ถ้ามันเหมือนกับที่มูลิงเชอพูดจริงๆพวกเขาจะรวมตัวกับหลายประเทศคาดว่าฝั่งจีนอาจจะแขวนคอเล็กน้อยในตอนนั้นเมื่อเห็นว่ามู่หลิงเสวี่ยอกำลังพูดถึงท้องฟ้าโดยตรงเทียนชี่จึงเปลี่ยนเรื่องอย่างรวดเร็วและพูดว่าคุณบอกว่าจะมีคนที่เรารู้จักมาที่จุดหัวหน้านี้สักพักหนึ่งเหรอชายหนุ่มรูปงามมองดูเวลายังมีเวลาอีกกว่า10นาทีเขาลังเลแล้วพูดว่าควรจะมีเมื่อเวลาใกล้เข้ามาทีมใหม่ยังคงมาที่นี่จากทุกทิศทุกทางและมีผู้เล่นมารวมตัวกันที่นี่มากขึ้นเรื่อยๆในเวลานี้บ่อเลือดชูราทั้งหมดเต็มไปด้วยผู้เล่นจากโซนสงครามต่างๆและมีสีผิวที่แตกต่างกันขณะเดียวกันเนื่องจากมีผู้คนมารวมตัวกันอย่างต่อเนื่องจึงมีเสียงดังไปทั่วผู้เล่นในโรงละครต่างๆถูกไกลล้อมไปด้วยกลุ่ม3หรือ5คนและพวกเขากำลังพูดคุยกันอย่างดุเดือดเมื่อดูกลุ่มผู้เล่นเหล่านี้ซึ่งคาดว่าจะมีเกิน 10,000 คนจู่ๆความรู้สึกไม่สบายใจก็เกิดขึ้นในใจของคนเจ้าสัวที่หล่อเหลาและพูดว่าทำไมฉันถึงรู้สึกว่าการต่อสู้กับบอสครั้งนี้จะไม่ง่ายขนาดนี้จากด้านข้างเทียนซีตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามว่าความหมายคืออะไรชายหนุ่มรูปงามใส่หัวแล้วพูดว่าฉันบอกไม่ได้มันเป็นแค่ความรู้สึกฉันรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยในใจทันใดนั้นก็มีเสียงตะโกนดังออกมาจากฝูงชนลองมองดูสิมังกรโอ้มันเป็นมังกรจริงๆรอบๆเทียนชี่และคนอื่นๆผู้เล่นในเขตสงครามหัวกูโอจำมังกรเอลฟเฟิงหัวได้ในพริบตาและส่งเสียงเชียร์ตามนั่นคือมังกรเอลฟของเทพเฟิงหัวใช่ไหมให้ตายเถอะพระเจ้าเฟิงหัวก็อยู่ที่นี่กับเราด้วยเทียนชี่และชวยชวนมองหน้ากันจากนั้นก็เกิดความประหลาดใจขึ้นในดวงตาของพวกเขาและพวกเขาก็เกือบจะพูดพร้อมกันตอนนี้มีรายการดีๆให้ดูหลังจากพูดจบทั้งคู่ก็มองไปข้างหนึ่งยามาดะมูเซิงซึ่งมีใบหน้าดูน่าเกลียดมากในวังใต้ดินแห่งขุมนรกซามูเอล1ใน10ราชาปีศาจกำลังนั่งอยู่บนบัลลังก์ของพระราชวังด้วยสีหน้าลึกซึ้งในขณะนี้ประตูพระราชวังถูกเปิดออกและมีร่างหนึ่งเดินไปที่ใจกลางห้องโถงทีละขั้นจากนั้นจึงคุกเข่าลงทั่วทั้งวังมีเพียง2คนในเวลานี้แต่ไม่มีใครพูดและวังก็เงียบหลังจากนั้นไม่นานซามูเอลก็กลับมามีสติสัมปชัญญะอีกครั้งและก้มศีรษะลงและพูดกับร่างที่นอนอยู่บนพื้นด้านล่างห้องโถงใหญ่เวงงอกล่าวว่าท่านพ่อพระเจ้าจะเรียกท่านมาอีกสักครู่ข้าคิดว่าท่านน่าจะรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรเมื่อถึงเวลานั้นความรู้ในขณะนี้ในห้องโถงนี้มันเป็นความสัมพันธ์2ฝ่ายกับลินยี่และเป็นผู้ดูแลกลุ่มปีศาจราชาที่เพิ่งกลับมาจากทางเดินนรกหลังจากประสบการณ์ใกล้ตายปีศาจหมอก2ครั้งที่ลินยี่เกือบจะถูกนำตัวกลับไปยังอบิสเดมอนเรียมโดยเขาปีศาจหมอบลุกขึ้นจากพื้นน้ำแข็งเงยหน้าขึ้นมองซามูเอลบนบันลังดวงตาของเขาเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าผู้ที่ถูกเลือกทั้งหมดฮ่า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 อย่างไรก็ตามในเวลานี้จู่ๆซามูเอลก็ระเบิดเสียงหัวเราะบนบันลังและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ค่อยๆสงบลงหลังจากรอคอยมานานหลายปีในที่สุดฉันก็มีวันนี้ใบหน้าของซามูเอลเต็มไปด้วยรอยยิ้มอย่างบ้าคลั่งและพูดว่าประตูที่ถูกปิดผนึกได้เริ่มคลายแล้วตามกฎที่กำหนดโดยพระเจ้าพระบิดาตราบใดที่คุณสามารถรวบรวมพลังชีวิตได้1ล้านพลังชีวิตความตาย1ครั้งนับเป็น1พลังชีวิตประตูที่ถูกปิดผนึกจะถูกเปิดผนึกล่วงหน้าซามูเอลลุกขึ้นจากบัลลังก์เงยหน้าขึ้นมองไปทางทวีปลาฟาร์มและพูดด้วยอารมณ์คราวนี้ปีศาจของฉันจะครองทวีปลาฟาร์มอย่างแน่นอนและออกจากสถานที่น่ากลัวแห่งนี้ซึ่งไม่เคยเห็นแสงสว่างแห่งวันเลยในเวลานี้ซามูเอลยืนอยู่บนขอบบัลลังก์และพึมพำกับตัวเองว่าผู้ถูกเลือกเหรอฮึมในขณะนี้ในเมืองชิงหลงบนทวีปลาฟามอเจ้าของเมืองบาบิโลนกำลังนอนอยู่บนเก้าอี้โยกในสวนหลังเมืองชิงหลงกำลังเพลิดเพลินกับช่วงบ่ายสบายๆแต่ทันใดนั้นใบหน้าของบาบิโลนก็เปลี่ยนไปอูบาบิโลนล้มลงด้วยเท้าทั้งสองข้างวางเก้าอี้โยกให้เข้าที่แล้วลุกขึ้นทันใดนั้นข้าพเจ้าเห็นชายรูปงามคนหนึ่งค่อยๆปรากฏตัวขึ้นข้างบาบิโลนฉีกเวลาและสถานที่ออกจากกันแล้วพูดว่าคุณค่อนข้างผ่อนคลายเมื่อเห็นชายตรงหน้าบาบิโลนก็ผงะอย่างเห็นได้ชัดทำไมคุณถึงวิ่งหนีฉันล่ะชายที่อยู่เบื้องหน้าบาบิโลนในขณะนี้คือมอนเตโรผู้ปกครองเมืองเสือขาว1ใน4เมืองใหญ่ขณะเดียวกันมอนเตโรยังเป็นเมืองที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาเมืองใหญ่4แห่งโดยมีระดับ84คนระดับนี้เรียกว่าสัตว์ใกล้เทพที่สุดเรียกว่ากึ่งเทพเพราะเมื่อระดับเพิ่มขึ้นเป็นระดับ85ตราบใดที่คุณประสบกับบัพติศมาแห่งหายนะคุณสามารถควบคุมพลังของโดเมนและเข้าสู่อันดับของโรงไฟฟ้าระดับเทพได้อย่างไรก็ตามมันเป็นขั้นตอนง่ายๆแต่ฉันไม่รู้ว่ามีคนที่น่าอัศจรรย์และยอดเยี่ยมกี่คนที่ถูกล็อกและความตายก็ถูกแยกออกจากเทพเจ้าเท่าที่เกี่ยวกับมอนเตโรนี้เวลาผ่านไปหลายร้อยปีนับตั้งแต่เขาทะลุถึง84ปีอย่างไรก็ตามเป็นเวลาหลายร้อยปีที่ระยะห่างระหว่างระดับ1เปรียบเสมือนเหล็กในท้องฟ้าทำให้ยากต่อการไปถึงท้องฟ้าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณของความก้าวหน้า
ในบรรดาเจ้าเมืองของ4เมืองใหญ่ในเขตสงครามหัวกาวอมอนเตโรที่อยู่ตรงหน้าเขาได้รับการยอมรับว่าไม่มีตัวตนมากที่สุดเพราะทุกครั้งที่เห็นเขาสิ่งที่เขาแสดงออกมาคือหน้าตาเย็นชาไม่เคยเข้มงวดเช่นเดียวกับน้ำแข็งและหิมะในเมืองเสือเขาที่คงอยู่ตลอดทั้งปีไม่มีอุณหภูมิเลยสิ่งสำคัญและสิ่งที่ทำให้บาบิโลนประหลาดใจมากที่สุดก็คือภายใต้สถานการณ์ปกติเขาจะไม่มีวันเดินออกจากเมืองเสือเขาเลยเช่นเดียวกับครั้งสุดท้ายที่เปิดเมืองลอยน้ำคนนี้ไม่ปรากฏตัวตั้งแต่ต้นจนจบและไปหากัปตันผู้คุมการของคฤหาสน์หลักของเมืองเสือเขาเท่านั้นการมาเยือนอย่างกระทันหันของมอนเตโรกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและความประหลาดใจอย่างมากในบาบิโลนทายาทของพระเจ้าแห่งคาซาผู้ถูกเลือกเรียกว่าฟังว่าหรือไม่บาบิโลนมองดูมนุษย์ที่มีลักษณะคล้ายน้ำแข็งบนน้ำแข็งด้วยความประหลาดใจและงุนงงดูเหมือนฉันบอกคุณเรื่องนี้ไปเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมหลังจากที่เขาพูดจบเขาก็ไม่ลืมที่จะพูดตลกเป็นไปได้ไหมว่าการฝึกฝนของคุณทำให้สมองของคุณเสียหายและสูญเสียความทรงจำแต่ก่อนที่บาบิโลนจะหัวเราะออกมาดังๆมอนเตโรก็ถามอีกครั้งคุณตอบฉันว่าใช่หรือไม่ใช่ไอบาบิโลนกลั้นเสียงหัวเราะทันทีและพูดอย่างรวดเร็วนั่นคือเขาทำไมจู่ๆผู้ชายคนนี้ก็ตามหาลูกเขยของเขาการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของมอนเตโรทำให้หัวใจของบาบิโลนไม่สบายใจเล็กน้อยผู้ชายคนนี้นายท่านก็มีลูกสาวที่ยังไม่แต่งงานด้วยเป็นไปได้ไหมที่ผู้ชายคนนี้ไปได้แล้วเป็นไปได้ยังไงบาบิโลนส่ายหัวอย่างรวดเร็วและมองมอนเตโรด้วยสีหน้าจริงจังคุณทำอะไรให้เขาฉันขอเตือนคุณผู้ชายคนนี้ได้ใช้ชีวิตส่วนตัวกับลูกสาวของฉันแล้วอย่าคิดมากเมื่อได้ยินคำพูดของบาบิโลนมอนเตโรก็ไม่ได้ที่จะกลอกตาและทันใดนั้นก็พูดอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้บาบิโลนตกใจรู้ไหมว่าผนึกอาจถูกปลดเร็วได้ผนึกบาบิโลนไม่ตอบสนองทันทีตราประทับอะไรแต่ทันใดนั้นใจของฉันก็ตึงเครียดและพูดว่าฉันกำลังไปเธอไม่ได้พูดถึงตราประทับของช่องเดมอนเรสใช่ไหมและมอนเตโรก็พยักหน้าโดยตรงแล้วพูดว่าถูกเต้องอบาบิโลนตกใจทันทีและพูดว่าไม่มันกำลังฆ่าคนตอนนี้ผู้ที่ได้รับเลือกจากสวรรค์มีเพียงอันดับ4เท่านั้นหากปีศาจโจมตีเป็นจำนวนมากเราจะไม่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติที่คุกคามถึงชีวิตอีกหรือยังมีคนเหล่านั้นในทวีปตะวันตกที่กำลังจ้องมองอยู่ด้วยความแข็งแกร่งที่เราฟื้นตัวได้ในตอนนี้ไม่มีทางที่จะต้านทานได้อย่างแน่นอนบาบิโลนดูเหมือนจะจำอะไรบางอย่างได้และพูดด้วยความประหลาดใจคุณรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรทำไมฉันถึงไม่ได้รับข่าวคุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าฉันรู้ได้อย่างไรในเวลานี้จู่ๆมอนเตโรก็ฉีกช่องว่างเวลาต่อหน้าเขาคุณจะไปที่ไหนสักแห่งกับฉันหน้าผากบาบิโลนผงะที่ไหนแต่ช่วงเวลาต่อมาจู่ๆเขาก็ตอบสนองและพูดอย่างรวดเร็วมันไม่ถูกต้องครั้งสุดท้ายที่ฉันเอาชนะผู้ชายคนนั้นซามูเอลและฉันยังคงถูกกักตัวอยู่ฉันไม่สามารถออกจากคฤหาสน์ของเจ้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตฉันรู้บาบิโลนกลอกตารู้ไหมว่ายังให้ฉันไปด้วยในขณะนี้หลังจากที่เท้าของมอนเตโรก้าวเข้าไปในช่องว่างของเวลาและสถานที่เขาก็หยุดกระทันหันและหันศีรษะไปที่บาบิโลนแล้วพูดว่ายังไงก็ตามไม่ใช่ฉันที่จะถูกลงโทษใบหน้าของบาบิโลนมืดลงและเขาก็โผล่ออกมาอย่าไปในภูเขาน้ำแข็งบาบิโลนบ่นว่าฉันบอกว่าถ้าคุณมีอะไรเกี่ยวข้องกับผู้ชายคนนั้นอาบอนใช่ไหมทำไมคุณต้องดึงฉันมาที่นี่มอนเตโรเดินช้าๆผ่านอิมานาทึบโดยไม่หันกลับมามองอาบอนไม่ปลอดภัยเมื่ออยู่กับเขาและเขาจะต้องไม่รู้เรื่องนี้ยิ่งไปกว่านั้นนี่ยังช่วยให้ลูกเขยของคุณเติบโตขึ้นโดยเร็วที่สุดไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าคุณอีกแล้วบาบิโลนที่เดินตามหลังเขายิ้มอย่างเบี้ยวๆแล้วจู่ๆก็พูดอย่างดุร้ายราวกับว่าเขาจำอะไรบางอย่างได้ให้ตายเถอะเมื่อการพิจารณาคดีของชายคนนั้นสิ้นสุดลงฉันต้องหาโอกาสตัดสินใจว่าการแต่งงานระหว่างเขากับลูกสาวของฉันจะประสบความสำเร็จหรือไม่หรือฉันจะทนทุกข์ทรมานมากเกินไปเวลา12:48:23 นสถานที่บ่อน้ำเลือดเทพอสูรดินแดนแห่งการทดสอบด้วยการมาถึงของลินยี่ก็เกิดความโกลาหลขึ้นทันทีในหมู่ผู้เล่นเกือบ 10,000 คนที่รวมตัวกันที่นี่ผู้เล่นในเขตสงครามต่างๆไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับเฟิงหัวแม้แต่โรงละครบางแห่งก็ยังคุ้นเคยกับเฟิงหัวไม่น้อยไปกว่าผู้เล่นสงครามชั้นสูงในโรงละครของพวกเขาเองยังคงมีวิดีโอเผยแพร่ในฟอรัมเกมของเขตสงครามหลายแห่งในซัปโปโรและโครยอทันทีที่เฟิงหัวปรากฏตัวผู้เล่นด้านล่างต่างก็กระซิบในทันทีในบรรดาเขตสงคราม2แห่งที่มีการพูดคุยกันมากที่สุดคือโฮซูและโครยอท้ายที่สุดแล้วเนื่องจากความสง่างามของพวกเขาผู้เล่น2คนนี้จึงถูกผู้เล่นในเขตสงครามอื่นล้อเล่นและเมื่อยามาดะมูเซิงเห็นรูปร่างหน้าตาของลินยี่ผิวที่ไม่น่าดูแต่เดิมของเขาก็มืดมนมากขึ้นในทันทีแตกต่างจากปฏิกิริยาของผู้เล่นในเขตสงครามอื่นทุกคนในเขตสงครามหัวกาวอแสดงความตื่นเต้นบนใบหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรายล้อมไปด้วยหมาป่าไม่มีอะไรจะขัดขวางได้มากไปกว่าการปรากฏตัวของฟังหัวท่ามกลางฝูงชนช่วยชวนโบกมือขึ้นไปบนฟ้าแล้วตะโกนบอสฟังนี่ไงลินยี่สังเกตเห็นสถานการณ์ด้านล่างจากท้องฟ้าและควบคุมมังกรนางฟ้าให้ตกลงไปที่พื้นขณะที่มังกรเอลล้มลงผู้เล่นในเขตสงครามต่างๆด้านล่างก็มองลินยี่ด้วยสายตาที่ผิดเนื่องจากหลายๆคนเคยเห็นมังกรนางฟ้าตัวใหญ่ตัวนี้ในวิดีโอจึงเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นมันด้วยตาของตัวเองทางฝั่งเฮอร์ซูมีคนพูดคุยด้วยเสียงแผ่วเบาคุณคิดว่าประธานยามาดะของเราจะเป็นคู่ต่อสู้ของฟังหัวคนนี้หรือเปล่าคนที่อยู่ข้างๆเขาขมวดคิ้วและใส่หัวแขวนอย่างไรก็ตามการสนทนาระหว่างทั้งสองก็ถูกหยุดโดยผู้เล่นฝ่ายบาก้าพูดอะไรนะผู้เล่นทั้งสองสังเกตเห็นสีหน้าเศร้าหมองบนใบหน้าของยามาดะมูเชงและตระหนักได้ทันทีว่าพวกเขาพูดผิดจึงก้มหน้าลงอย่างรวดเร็วและไม่กล้าพูดอีกผู้เล่นในเขตสงครามอื่นไม่มีข้อห้ามดังกล่าวปัจจุบันจุดรีเฟรชบอสนี้มีชื่อเสียงที่สุดของยามาดะมูเซิงก่อนที่ฟังหัวจะปรากฏตัวตอนนี้ฟังว่าปรากฏตัวบนท้องฟ้าแล้วทุกคนก็นำทั้งสองมาเท่ากันโดยธรรมชาติแต่โดยพื้นฐานแล้วไม่มีใครมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับยามาดะมาถึงแม้ว่าฟังหัวจะอยู่ในโรงละครหัวกูโอแต่ผู้เล่นส่วนใหญ่ในโรงละครก็ไม่ชอบแต่ด้วยความเป็นธรรมเป็นที่ทราบกันดีว่ามีเพียงซาตานเจจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่สามารถแข่งขันกับฟังหัวได้ในแง่ของความแข็งแกร่งตอนที่ทุกคนกำลังพูดถึงเรื่องนี้ลินยี่ก็ล้มลงกับพื้นแล้ว
เทียนชี่รีบก้าวไปข้างหน้าแล้วยิ้มหัวหน้าเฟิงคุณอยู่ที่นี่ฉันคิดถึงคุณเมื่อกี้คุณก็มาคุณบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญลินยี่ก้าวไปข้างหน้าและเตะเขาอย่างไร้ความปราณีจากนั้นหัวเราะและดุออกไปซะไอ้สารเลวในเวลานี้ลินยี่มองไปที่มู่หลิงสู้อย่างไม่คาดคิดโดยไม่คิดว่าเธอจะอยู่ที่นี่ด้วยจากนั้นลินยี่ก็ก้าวไปข้างหน้าและกล่าวสวัสดีประธานเซียสบายดีมู่หลิงเสวี่ย่อเหล่ไปที่ลินยี่และล้อเลียนด้วยความดูถูกคุณผิดหวังหรือเปล่าที่เป็นฉันไม่ใช่เสี่ยวหญิงลินยี่ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้แต่แค่ยิ้มใช้ได้มู่หลิงเสวี่ย่อไม่ได้ที่จะกรอกตามนุษย์หึ่มเมื่อเขาเห็นจ้านเฉินที่ติดตามลินยี่เขาก็ทักทายเขาและพูดว่าพี่ชายคุณโชคดีมากคุณอยู่ในทีมชุดแรกกับหัวหน้าเฟิงของเราหรือเปล่าจ้านเชนเหลือบมองลินยี่และถามตะกรันชวยๆคุณคิดว่ามันเป็นไปได้เหรอจากนั้นเขาก็เห็นผู้คนแบนเซียลิลลี่ที่ตื่นเต้นอยู่ข้างหลังเขาและทันใดนั้นก็พูดว่าฉันจะพูดมันในเวลานี้ลินยี่ยังแนะนำแบนเซียลิลลี่และเพื่อนร่วมทีมของเขาให้รู้จักกับชวยชวนในเวลาที่เหมาะสมท้ายที่สุดแล้วคนเหล่านี้ก็เป็นเพื่อนร่วมทีมของเขาในปัจจุบันด้วยและการแนะนำตัวของลินยี่ทำให้หลายคนรู้สึกยินดีและตื่นเต้นชูจูโอและเทียนชี่ทักทายคน 2-3 คนนาทีละคนและดูโอยืนอยู่ที่นั่นด้วยใบหน้าแดงก่ำและลูบมือของเขาเฮ่ยิ้มสวัสดีทุกคนเบนเซียลิลลี่ก็ตื่นเต้นมากเช่นกันพวกคุณหอลอกว่าที่คุณเห็นในวิดีโอมากหล่อและก็มาถึงวิญญาณใช่ในเวลานี้เทียนชี่ชี้ไปที่ยามาด้ามาถึงในระยะไกลแล้วพูดกับลินยี่บอสฟังดูสิว่าเป็นใครตกลงลินยี่มองไปในทิศทางที่เทียนชี่ชี้เมื่อเขาเห็นยามาด้ามาถึงมองมาที่นี่ความประหลาดใจก็ฉายแวววาบในดวงตาของเขายามาดะมูเซิงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้สร้างความประทับใจที่ดีให้กับผู้อื่นในตอนแรกแต่ในฐานะประเทศที่มีมารยาทลินยี่เป็นคนแรกที่ยิ้มให้อีกฝ่ายเป็นการทักทายอย่างไรก็ตามยามาดะมูเซิงหันหน้าหนีโดยตรงโดยแสดงใบหน้าที่สงบซึ่งดูเหมือนจะไม่ค่อยซาบซึ้งลินยี่ไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องนี้มากเกินไปอย่างไรก็ตามด้วยความขับข้องใจระหว่าง2เขตสงครามมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเปลี่ยนสงครามให้เป็นหยกและผ้าไหมและมันจะเป็นเรื่องของเวลาสำหรับการต่อสู้เมื่อเหลือเวลาอีก10นาทีก่อนที่บอสจะรีเฟรชสิ่งที่ลินยี่และคนอื่นๆไม่รู้ก็คือในขณะนี้มีการถ่ายทอดสดการถ่ายทอดสดแบบเต็มจำนวน8จุดรีเฟรชบอสในฟอรัมเกมอย่างเป็นทางการทุกคนที่ได้รับข่าวต่างหลั่งไหลเข้าสู่การถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการของฟอรัมเกมจากแพลตฟอร์มถ่ายทอดสดต่างๆในเวลาเดียวกันจุดวิกฤตของจุดรีเฟรชบอสทั้ง8จุดได้เพิ่มระดับมนต์เสน่ห์อันจางๆเมื่อมีคนก้าวไปข้างหน้าเพื่อตรวจสอบด้วยความอยากรู้อยากเห็นพวกเขาพบว่าดูเหมือนเราจะติดอยู่ที่นี่เหรอฉันจะไปจริงๆแล้วฉันไม่สามารถออกจากศาลได้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นคนกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันรอบๆบาเรียและมีการพูดคุยกันมากมายลินยี่ก็ดูน่าสงสัยเช่นกันแต่พบว่าสถานที่นั้นโดดเดี่ยวจากภายนอกจริงๆผู้เล่นที่เข้าไปในพื้นที่ปลอดภัยของชูราบลาดพรจะไม่สามารถผ่านอุปสรรคอันจังๆนั้นได้นับจากนี้ไปอย่างไรก็ตามผู้เล่นภายนอกสามารถผ่านแผงกั้นและเข้าไปได้อย่างง่ายดายมินันก็มีคนค้นพบสิ่งนี้และสรุปว่าถ้าอย่างนั้นตอนนี้แค่เข้าไปได้แต่ออกไปไม่ได้เหรอทุกคนสับสนเล็กน้อยกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนี้มู่หลิงสู้สงสัยจากด้านข้างฝ่ายทางการไม่ได้บอกว่าจะมีการปล่อยตัวเช่นนี้คุณกำลังทำอะไรจู่ๆหนุ่มหล่อก็กระวนกระวายใจและพูดด้วยความกลัวทำไมฉันถึงรู้สึกถูกบังคับให้ไปสนามประลองสักหน่อยในเวลานี้เทียนชี่ยืนอยู่ที่นั่นอย่างไม่ใส่ใจและพูดอย่างกล้าหาญนี่เป็นทางออกเดียวหมดหวังที่จะต่อสู้เจ้ากลัวอะไรจันเชนมองไปที่ลินยี่และถามว่าบอสฟังคุณไม่มีอะไรจะพูดเหรอลินยี่ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ยิ้มแล้วพูดว่าจะพูดอะไรมันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วจากนั้นลินยี่ก็มองไปทางบ่อเลือดและพูดอย่างปฏิเสธไม่ได้ยังไงก็ตามทหารจะมาปิดกั้นน้ำกลบดินแต่เดิมเรามาที่นี่เพื่อฆ่าบอสและเราไม่ได้ตั้งใจจะออกไปท่ามกลางความเร่งรีบจู่ๆก็มีคนอุทานว่าตอนนี้ดูเหมือนจะไม่สามารถบินได้อะไรนะบินไม่ได้เหรอทันใดนั้นทุกคนก็ตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ต่อเนื่องนี้บางทีคนก็เป็นแบบนี้เมื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรับใดที่มันเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่พวกเขาจินตนาการไว้มันก็ง่ายเสมอที่จะตกอยู่ในความคิดสุ่มๆหรืออาจเป็นเพราะสัญชาตญาณของบุคคลนั้นกลัวสิ่งที่ไม่รู้ท้ายที่สุดเมื่อสถานที่แห่งนี้ไม่ถูกล็อกหากคุณไม่สามารถเอาชนะบอสได้ในขณะนั้นคุณสามารถเลือกออกจากที่นี่ได้การเพิ่มขึ้นของบาเรียอาจกล่าวได้ว่าเป็นการฆ่าผู้เล่นบางคนที่มีแนวคิดนี้ซึ่งหมายความว่าทุกคนไม่มีทางออกในขณะนี้เมื่อถึงเวลา 13:00 น.พอดีน้ำเลือดในสัตว์เลือดก็ดูเหมือนจะเดือดพล่านและเดือดพล่านอยู่ตลอดเวลามีคนตื่นตระหนกเจ้านายมาแล้วผู้คนรอบข้างต่างถอยกลับไปโดยไม่รู้ตัวและผู้เล่นที่ยังคงอยู่ริมสันเลือดเป็นเพียงผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่มั่นใจในความแข็งแกร่งของตนเองเมื่อมองดูสันเลือดที่ร่วงหล่นลินยี่ก็ขมวดคิ้วและมีลางสังหรณ์ที่เลวร้ายอยู่ในใจของเขาจากนั้นลินยี่ก็หันกลับมาและพูดกับแบนเซียลิลลี่สักพักพวกคุณทุกคนก็ใส่ใจที่จะปกป้องตัวเองฉันรู้สึกว่าเจ้านายคนนี้ไม่ง่ายเลยแบนเซียลิลลี่พยักหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าพวกเขายังคงมีความรู้ในตนเองนี้ถ้าไม่ใช่เพราะการปรากฏตัวของลินยี่ฉันเกรงว่าพวกเขาจะไม่เลือกมาที่นี่ในเวลาเดียวกันลินยี่ยังพบว่ามังกรเอลและสัตว์เลี้ยงของเขาอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถเรียกออกมาได้ถือเป็นความเร่งด่วนเล็กๆน้อยๆจริงๆที่ภูเขาและฝนกำลังจะมาแอร์ลมก็เต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องปีศาจหมอกโคลน LV50 เจ้านายทองคำสุขภาพเศษ110ล้านส่วน110ล้านนอกจากลินยี่แล้วเทียนซีมองไปที่เจ้านายที่โผล่ออกมาจากบ่อเลือดด้วยความประหลาดใจและพูดด้วยความไม่มั่นใจหัวหน้าเฟิงผู้ชายคนนี้ดูคุ้นเคยหรือเปล่าลินยี่มองดูรูปร่างหน้าตาของเขาอย่างจริงจังและค้นหาข้อมูลของเขาในใจอย่างรวดเร็วพี่ที่กล่าวด้วยรอยยิ้มไม่ใช่แค่คุ้นเคยฉันเกือบจะถูกนำตัวกลับไปยังอบิสเดมอนโดเมนโดยชายคนนี้2ครั้งไม่เพียงเท่านั้นครั้งแรกที่เขาปรากฏตัวคือตอนที่เขาช่วยหน่วยพิทักษ์วิหารที่หยิงผยองผู้ชายคนนี้เกือบจะทำให้เอฟราสังเวยแล้วครั้งที่2ที่คุณปรากฏตัวมันอยู่ในวังใต้ดินของก๊อบลินและครั้งนั้นผู้เฒ่าของเอลได้รับบาดเจ็บลินยี่คิดว่าชายคนนี้ตายแล้วแต่เขาไม่คิดว่าจะมาปรากฏตัวที่นี่
เพจไดหลิงยี่จึงแน่ใจว่าปีศาจหมอกตัวนี้ปรากฏตัวขึ้น2ครั้งก่อนหน้านี้เป็นเพราะเขาทั้ง2ของปีศาจหมอกด้านขวาจึงถูกตัดออกซึ่งเห็นได้ชัดเจนมากหลิงยี่ไม่คิดว่าเขาของปีศาจจะเป็นเช่นนี้เป็นเพราะการเผชิญหน้าทั้ง2ครั้งนี้อย่างชัดเจนว่าในเผ่าพันธุ์ปีศาจทั้งหมดผู้ชายคนนี้ควรเป็นคนที่ลินยี่ต้องการให้เขาตายมากที่สุดโดยไม่คาดคิดการประชุมครั้งที่3จะอยู่ในรูปแบบดังกล่าวและยังคงเป็นร่างโคลนไม่ใช่เนื้อหาหลักโชคดีที่มันไม่ใช่ตัวหลักไม่เช่นนั้นถ้าฉันจำไม่ผิดเดมอนโอเวอร์เซียคนนี้ดูเหมือนจะเป็นบอสเลเวล60หากลางหลักกำลังมาลินยี่ก็รับเขาไม่ได้เมื่อปีศาจหมอกปรากฏตัวก็เกิดความโกลาหลไปทั่วระดับ50ฉันพึ่งมันดูปริมาณเลือดของเขามากกว่า100ล้านแล้วจะสู้ยังไงบอสคนนี้ไม่เพียงมีเลเวล50แต่ยังมีปริมาณเลือดมากกว่า100ล้านอีกด้วยคุณต้องรู้ว่าระดับของผู้เล่นที่นี่อยู่ระหว่างระดับ35ถึงระดับ40เท่านั้นและช่องว่างนั้นไม่ใช่ดาวหมอกดำมีเสียงหัวเราะขนลุกจากนั้นหมอกดำก็กลายเป็นปีศาจที่มีสิวเต็มตัวใหญ่โตเท่ากับบ้าน2ชั้นและล้มลงกับพื้นบูมพื้นดินสั่นสะเทือน3ครั้งในฉากนี้ผู้เล่นโดยรอบต่างตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งคนดีเจ้านายคนนี้สามารถตบให้ตายได้ด้วยการตบเพียงครั้งเดียวเหมือนกับคนตบแมลงวันทันใดนั้นปีศาจหมอกก็กระโดดสูงขึ้นและดวงตาขนาดใหญ่ทั้งสองก็จ้องมองไปที่ผู้เล่นที่อยู่รอบตัวเขาและคำรามอย่างตื่นเต้นผู้ถูกเลือกที่ไร้สาระเวลาแห่งความตายของคุณอยู่ที่นี่ฮ่าฮ่าฮ่าผู้เล่นด้านล่างต่างตกตะลึงเร็วเข้านายยากของฉันผู้ชายคนนี้จะเหยียบย่ำพวกเราจนตายเหรอเมื่อมองดูฝ่าเท้าขนาดใหญ่ทั้งสองผู้เล่นด้านล่างก็ตัวสั่นด้วยความกลัวและหนีไปทุกทิศทุกทางอย่างไรก็ตามในเวลานี้ลินยี่ได้เปิดใช้งานทักษะของเขาแล้วขีปนาวุธอาเคนทักษะนั้นออกมาจากมือของเขาและขีปนาวุธทั้ง3ก็เหมือนกับขีปนาวุธร่อนโจมตีปีศาจหมอกทีละตัวบูมบูม980 1540 1804ปีศาจหมอกที่ถูกโจมตีเซลงไปที่พื้นและกลุ่มผู้เล่นที่ไม่สามารถหลบหนีได้ก็ถูกมันบดขยี้และอาการบาดเจ็บสาหัสก็ลอยออกมาจากฝูงชนฉากนี้น่าตื่นเต้นและหยุดหัวใจในขณะนี้ช่วยดาซายและคนอื่นๆผู้ซึ่งสังเกตเห็นความเสียหายอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากทักษะของลินยี่ตกตะลึงกับการป้องกันของปีศาจหมอกการป้องกันในทางที่ผิดที่ดีพวกเขารู้ว่าเวทมนต์ของลินยี่ทำร้ายพวกเขาอย่างไรก็ตามด้วยการโจมตีในทางที่ผิดของลินยี่มากกว่า 10,000 ครั้งเขาสร้างความเสียหายได้เพียง 4,000 ความเสียหายเท่านั้นนี่แสดงให้เห็นเพียงว่าการป้องกันของเจ้านายนั้นอยู่ไกลเกินจินตนาการของทุกคนและลินยี่ก็เป็นแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นเลยในเวลานี้ผู้เล่นที่อยู่รอบๆต่างก็มีปฏิกิริยาโต้ตอบกันและเวทมนต์หลากสีสันก็บินไปหาปีศาจหมอกราวกับดวงดาวและโจมตีปีศาจหมอกอย่างหนาแน่นบูมบูมชูจูจานเชนและคนอื่นๆได้ดำเนินการทันทีลูกศรหักคริติคอล 2,406 พายุทอร์นาโดไฟ 1,987ในการโจมตีระลอกนั้นมีเพียงไม่กี่คนที่ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,000 รายและส่วนใหญ่อยู่ในหลายร้อยคนอย่างไรก็ตามคลื่นลูกนี้ยังคงทำให้ผู้คนมองเห็นความหวังว่าผลเสียหายไม่สูงนักแต่ก็ไม่สามารถครอบงำคนจำนวนมากได้การโจมตีระลอกนี้สร้างความเสียหายอย่างน้อย10ล้านครั้งตามทฤษฎีแล้วทุกคนสามารถถูกฆ่าได้ตราบใดที่พวกเขาโจมตี10ครั้งแต่มันจะราบรื่นขนาดนั้นจริงเหรอในขณะนี้ร่างกายของปีศาจหมอกกลายเป็นกลุ่มหมอกสีดำและแพร่กระจายไปยังบริเวณโดยรอบโดยหายไปจากสายตาของผู้เล่นโดยตรงในเวลานี้ทักษะของผู้เล่นทุกคนอยู่ในสถานการณ์โจมตีแบบไร้เป้าหมายซึ่งทำให้ทุกคนตกตะลึงและสูญเสียเป็นยังไงบ้างคะเจ้านายอยู่ไหนมันไปไหนทันใดนั้นหลิงยี่ก็พูดกับชายหนุ่มรูปงามและคนอื่นๆรอบตัวเขาว่าออกจากช่วงเงาฉันไม่รู้ว่าเมื่อใดมีเงาดำแปลกๆปรากฏขึ้นบนพื้นใต้ฝ่าเท้าของฉันความไว้วางใจในหลิงยี่จากคนหล่อและคนขี้โกงและคนอื่นๆก็ถอยกลับอย่างรวดเร็วตามคำขอของหลิงยี่ปันเซียหลิวลี่และคนอื่นๆตามหลังทันทีนอกจากพวกเขาแล้วผู้เล่นที่เหลือยังสับสนโดยไม่รู้ว่าปีศาจหมอกไปไหนหลังจากผ่านไป3วินาทีทันใดนั้นน้ำอันหนาแน่นก็ปรากฏขึ้นในสถานที่ที่เงาปกคลุมและน้ำแหลมคมก็ดูเหมือนจะทะลุผ่านร่างของผู้เล่นที่ยืนอยู่บนนั้นในทันทีฟอ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 พื้นที่ทั้งหมดของบ่อโลหิตชูร่ากลายเป็นทุ่งชูร่าในทันทีผู้เล่นหลายพันคนยอมสละชีวิตของตนในเวลานี้และถูกสังหารทันทีหลังจากดูฉากนั้นผู้เล่นในห้องถ่ายทอดสดก็ตกตะลึงรู้สึกหนาวสั่นในใจสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือผู้เล่นที่ตายไปแล้วไม่ได้ฟื้นคืนชีพในแคมป์แต่ถูกฟื้นคืนชีพโดยตรงรอบๆบ่อน้ำเลือดชูร่าการค้นพบนี้ทำให้ความกลัวในใจผู้คนขยายกว้างขึ้นอย่างไม่สิ้นสุดและสถานที่ทั้งหมดก็ตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายในเวลานี้ปีศาจหมอกกลับมาทำงานอีกครั้งและลินยี่ก็พูดโดยตรงเรียกฉันในเวลาเดียวกันทักษะของลินยี่ก็ถูกโยนเข้าหาปีศาจหมอกทีละคนอาเคนระเบิดอาเคนโนวาขีปนาวุธอาเคนตอนนั้นเองที่ปีศาจหมอกสังเกตเห็นลินยี่ในฝูงชนและดวงตาสีแดงสดของเขาก็จ้องมองเป็นคุณนั่นเองจากนั้นภายใต้สายตาที่ตกตะลึงของทุกคนปีศาจหมอกก็ชกหมัดหนักใส่ลินยี่โดยตรงเด็กจะตายแต่ในชั่วพริบตาปีศาจหมอกก็เข้ามาสังหารลินยี่ทำให้ลินยี่ขมวดคิ้วเทเลพอร์ตลินยี่หายไปกับที่และปีศาจหมอกก็กระแทกพื้นบริเวณที่ลินยี่อยู่ก่อนหน้าด้วยหมัดอันหนักหน่วงบูมเสียงดังมาพร้อมกับฝุ่นและควันและผู้เล่นโดยรอบได้รับผลกระทบและมีคนโชคร้ายหลายคนเข้าประจำที่โดยตรงจนกระทั่งฝุ่นและควันสลายไปหลุมลึกก็เหลืออยู่บนพื้นและปีศาจหมอกก็ยืนอยู่ข้างหลุมลึกมองดูลินยี่ที่อยู่ด้านหลังเขาไม่ไกลและพูดด้วยน้ำเสียงทื่อคราวนี้ฉันจะดูว่าคุณจะไปไหนฉันไม่รู้ว่ามันเป็นความตั้งใจหรือไม่แต่ทันใดนั้นผู้เล่นรอบๆหลิงยี่ก็ถอยทับอย่างต่อเนื่องทำให้หลิงยี่เห็นนิมิตของปีศาจสายหมอกโดยตรงน่าแปลกที่ในขณะนี้หัวหน้าปีศาจหมอกต้องมองโดยตรงที่หลิงยี่และปฏิกิริยาที่ผิดปกตินี้ดึงดูดความสนใจของผู้เล่นโดยรอบทันทีในอีกด้านหนึ่งยามาดะมูเซิงสังเกตเห็นแววตาของปีศาจหมอกที่มองหลิงยี่ราวกับว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่และรอยยิ้มที่น่ากลัวก็ปรากฏบนใบหน้าของเขาจุนฟงว่าฉันโกรธเคือง
ในห้องถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการหมายเลข6ของฟอรัมเกมโรงละครหัวกูโอชายและหญิงเกือบทุกคนที่ดูการถ่ายทอดสดจ้องมองที่หน้าจอถ่ายทอดสดอย่างประหม่าและหัวใจของพวกเขาก็พองโตคาดว่านี่ควรจะเป็นบอสที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่ผู้เล่นเคยเห็นมาในเกมในขณะเดียวกันก็ถือได้ว่าเป็นการต่อสู้กับบอสที่มีผู้เล่นมากที่สุดและเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจของผู้เล่นได้ฉันเห็นในการถ่ายทอดสดปีศาจหมอกตัวใหญ่ยืนอยู่ตรงข้ามกับลินยี่ผู้เล่นที่อยู่รอบๆต่างก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวและเมื่อพวกเขาเห็นสิ่งนี้มีคนแสดงความไม่พอใจในการโจมตีคนอื่นๆตายแล้วหรือรีบเข้าต่อสู้ซะแต่ตอนนี้ทุกคนสามารถเห็นได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติระหว่างฟังหัวกับปีศาจหมอกและผู้คนยังคงพูดต่อไปในการโจมตีดูเหมือนว่าเจ้านายคนนี้จะรู้จักฟังวาฉันผิดหรือเปล่าถูกต้องฉันไม่รู้อย่างน้อยตอนนี้เจ้านายก็ดูเหมือนจะจับตาดูเทพฟังหัวของเรามันยุ่งยากนิดหน่อยในหมู่พวกเขาทุกคนยังสังเกตเห็นว่าผู้เล่นของตระกูลหีถอยกลับไปด้านข้างโดยตรงดูเหมือนว่าพวกเขากำลังรอชมการแสดงในเกมผู้เล่นบางคนในเขตสงครามเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติในฝั่งเฮซุจึงตำหนิทันทีตระกูลเขาคุณกำลังทำอะไรอยู่ความขับข้องใจที่คุณมีกับฟังวาจะมีการพูดคุยกันในภายหลังตอนนี้เราควรทำงานร่วมกันเพื่อฆ่าบอสคนนี้อย่างไรก็ตามผู้เล่นในกลุ่มฮีไม่เห็นด้วยและกล่าวว่ากันว่าความแข็งแกร่งของฟังหัวนั้นดีตอนนี้เราจะให้โอกาสเขาแสดงความแข็งแกร่งของเขาฟังดูดีแต่ใครก็ตามที่มีสายตาที่เฉียบแหลมสามารถเห็นสิ่งที่เฮซุกำลังคิดและผู้เล่นในฝั่งหัวกูโอก็บ่นอยู่พักหนึ่งให้ตายเถิดทำไมคนพวกนี้และคนในเผ่าถึงไร้ยังอายขนาดนี้บ้ามีคนเยาะเย้ยสักวันหรือ2วันที่จะไร้ยังอายกับกลุ่มและมีคนออกมาชักชวนเอาละตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องนี้มาพยายามช่วยบอสฟังหัวให้มากที่สุดกันเถอะแม้ว่าจะมีผู้เล่นในเขตสงครามอื่นที่แสดงความไม่พอใจกับการกระทำของตระกูลหีแต่กลุ่มหีก็ยังคงไม่ไหวติงในความเป็นจริงผู้เล่นส่วนใหญ่รู้ชัดเจนว่าไม่ว่าเป้าหมายของบอสจะสวยงามหรือไม่อย่างน้อยทุกคนก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วถ้าเจ้านายไม่ตายก็ต้องตายไม่ว่ายังไงก็ถึงเวลาแก้บอสกับทุกคนแล้วผู้เล่นบางคนในโรงละครตะวันตกเริ่มตะโกนใส่พวกเขาแต่ผู้เล่นชาวญี่ปุ่นภายใต้การนำของยามาดะมูเซิงกลับหูหนวกขยะสุดหล่อพูดโดยตรงที่นี่ไม่ต้องห่วงคนพวกนี้ขึ้นไปช่วยกันเถอะปีศาจหมอกเปิดปากของเขาและคำรามเปลี่ยนแขนของเขาเป็นหอกและแทงไปที่ตำแหน่งของลินยี่ได้คาดการไว้ล่วงหน้าแล้วและหลบไปด้านข้างปังรูเล็กๆถูกแทงด้วยหอกบนพื้นโดยตรงและในเวลานี้ลินยี่ก็วิ่งไปหาฝูงชนแล้วปล่อยทักษะของเขามิดไซอาเคนความเสียหายยังคงเพิ่มขึ้นทีละน้อยจากปีศาจหมอกแต่ปีศาจหมอกดูเหมือนจะลืมไปแล้วว่ามีผู้เล่นคนอื่นและไล่ตามลินยี่คำรามให้ชีวิตของคุณแก่ฉันโชคดีที่ในเวลานี้ผู้เล่นส่วนใหญ่ยังไม่ได้ทำอะไรมากเท่ากับตระกูลเหอและพวกเขาก็โจมตีบอสอย่างต่อเนื่องในขณะที่หลิงยี่กำลังดึงดูดความเกลียดชังของบอสในขณะนี้บนหน้าจอถ่ายทอดสดของฟอรัมเกมความเสียหายของฟังหัวได้ครองอันดับหนึ่งอย่างมั่นคงตราบใดที่เขายังไม่ตายหลังจากที่เขาตายและออกจากแผนที่ทดลองความเสียหายจะถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์ความเสียหายอันดับแรกคือหลิงยี่เมื่อเห็นปีศาจหมอกและฟังหัวตกอยู่ในโหมดไล่ล่าและหลบหนีที่ยากลำบากผู้เล่นจากเผ่าเหอจึงถามคำถามกับยามาดะมูเซิงยามาดะคงเราจะไม่ลงมือจริงๆเหรอถ้าบอสถูกฆ่าเราและเผ่าจะสูญเสียมากมายบูมปีศาจหมอกลงมาจากท้องฟ้าโดยตรงและลงมาอยู่ด้านหลังลินยี่สลับอาวุธเปิดใช้งานทักษะอาเคนวันเดอริงวอล์กลินยี่ตรงเป็นเหมือนกระต่ายและพุ่งออกมาจากระยะทักษะของปีศาจหมอกอย่างอันตรายและอันตรายแต่คนอื่นๆก็ไม่โชคดีนะผู้เล่นที่ได้รับผลกระทบหลายสิบคนเสียชีวิตและบาดเจ็บและปีศาจหมอกเห็นว่าลินยี่ยังคงปลอดภัยและใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยคำรามอย่างวิตกกังวลฉันจะดูว่าตอนนี้คุณซ่อนอยู่ที่ไหนปีศาจหมอกกรีดร้องบนท้องฟ้าและบ่อเลือดชูราทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยเมฆมืดทึบดาวตกในเมฆดำมืดมีฟ้าร้องมากยิ่งขึ้นและมันเป็นฉากวันโลกาวินาศและผู้เล่นที่อยู่ด้านล่างก็รู้สึกเย็นชาไปทั่วขณะหนึ่งโทรหาฉันทั้งหมดรีบฆ่าบอสซะช่างเป็นเจ้านายที่น่าสะพรึงกลัวจริงๆไอ้เวนนั่นกำลังทำอะไรอยู่แล้วทักษะขัดจังหวะและคุณยังทำอะไรอยู่ใช้มันเพื่อฉันขัดจังหวะทักษะหรือรีบขัดขวางเขาเร็วเข้าไร้ประโยชน์จอแสดงผลไม่ถูกต้องแม่งแม้ว่าทักษะจะยังไม่ถูกสร้างขึ้นแต่ผู้เล่นด้านล่างก็รู้สึกถึงพลังมหาศาลที่มีอยู่ในตัวพวกเขาแล้วและทันใดนั้นพวกเขาก็ตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายเมื่อเห็นว่าเมฆดำค่อยๆกลายเป็นเมฆที่ลุกเป็นไฟสีแดงลินยี่จึงตรงไปหาชวยกุซุโอและคนอื่นๆเพื่อเตือนเขาจงดูเงาบนพื้นยืนตื้นๆและซ่อนลึกลินยี่สามารถเห็นทักษะการโจมตีแบบกลุ่มที่ปีศาจหมอกกำลังจะปล่อยออกมาได้อย่างรวดเร็วทักษะนี้ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับลินยี่เพราะในชีวิตก่อนบอสที่มีเทิร์นมากกว่า5เทิร์นเลเวล50โดยพื้นฐานแล้วมีทักษะการโจมตีแบบกลุ่มเช่นนั้นเช่นเดียวกับการโจมตีกลุ่มที่ตกลงมาจากท้องฟ้าวิธีที่ดีที่สุดในการหลบหลีกคือการตัดสินโดยมองเงาบนพื้นยืนตื้นและซ่อนลึกกดก็คือทุกสิ่งตกลงมาจากท้องฟ้าตามลำดับที่แน่นอนในเวลานี้เห็นได้ชัดว่าการเงยหน้าขึ้นเพื่อคาดการว่าการโจมตีจะตกอยู่ที่ใดนั้นไม่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์เงาบนพื้นเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการหลีกเลี่ยงทักษะการโจมตีกลุ่มนี้เงาเคลื่อนจากตื้นไปลึกและความแตกต่างของเวลาเกือบ1วินาทีซึ่งถือว่าสั้นมากกล่าวคือผู้เล่นจะต้องค้นหาตำแหน่งเงาตื้นถัดไปเพื่อหลีกเลี่ยงภายใน1วินาทีมันจะทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองและทักษะการสังเกตของผู้เล่นเมื่อลินยี่ช่วยทุกโอซูและคนอื่นๆออกคำเตือนอุกกาบาตขนาดใหญ่ก็เริ่มตกลงมาจากเมฆบนท้องฟ้าอย่างรวดเร็วในเวลานี้ลินยี่ไม่มีเวลาอธิบายให้คนหล่อและพวกเขาทราบถึงความหมายของการยืนตื้นและซ่อนลึกเพราะพื้นที่รอบลินยี่เต็มไปด้วยเงามืดทันทีที่ลินยี่เดินจากไปอุกกาบาตหลายลูกก็ชนหลุมลึกด้านหลังเขาบูมบูมเสียงระเบิดและอัศเจรีย์ดังอย่างต่อเนื่อง
มูเกตนี้ทำให้ผู้เล่นในกลุ่มฮีตกตะลึงเพราะทักษะนี้ไม่สามารถเมตตาพวกเขาได้เพียงเพราะพวกเขาไม่เคลื่อนไหวอุกกาบาตขนาดใหญ่ลากหางสีแดงเคลิงของพวกเขาและตกลงสู่พื้นอย่างรวดเร็วตกลงสู่พื้นเหมือนลูกเห็บทำให้ผู้เล่นด้านล่างมองหาสถานที่ซ่อนในเวลาเพียงไม่กี่นาทีผู้เล่นหลายพันคนถูกสังหารและฟื้นคืนชีพในการโจมตีครั้งนี้ผู้เล่นในห้องถ่ายทอดสดดูเหมือนฉากที่จะปรากฏขึ้นในตอนท้ายของโลกเท่านั้นและใบหน้าของผู้เล่นเกือบทั้งหมดเต็มไปด้วยความสิ้นหวังอย่างไรก็ตามยังมีผู้เล่นตาแหลมที่มองเห็นร่างที่ปลอดภัยเดินทางฝ่าฝนอุกกาบาตฉันไม่รู้ว่าการถ่ายทอดสดถูกควบคุมโดยคนจริงหรือไม่แต่หน้าจอมุ่งเป้าไปที่ร่างที่หลบอยู่ตลอดเวลาเมื่อหน้าจอติดตามร่างนั้นและหลบอย่างรวดเร็วผู้เล่นในห้องถ่ายทอดสดก็ระเบิดทันทีฟังวานี่คือฟังวาให้ตายเถิดนี่มาทำได้ยังไงหล่อจังเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นผู้เล่นคนอื่นตัวสั่นภายใต้ฝนอุกกาบาตเมื่อเปรียบเทียบกับการหลบหลีกอย่างง่ายดายของลินยี่เขาก็ตัดสินทันทีฝั่งนี้ของโรงละครหัวกูโอ้กำลังเดือดเมื่อฝนอุกกาบาตหยุดเมฆดำมืดก็สลายไปปีศาจมองดูผลงานชิ้นเอกที่เขาสร้างขึ้นอย่างตื่นเต้นและปล่อยเสียงคำรามดังลั่นทักษะนี้เพียงอย่างเดียวทำให้ผู้เล่นหลายพันคนเสียชีวิตเป็นอย่างน้อยในอีกด้านหนึ่งเมื่อยามาดะมูเซิงเห็นลินยี่ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บใบหน้าของเขาก็น่าเกลียดพอๆกับน่าเกลียดและเขาก็พูดด้วยความไม่เชื่อว่าไงเมื่อเห็นว่าปริมาณเลือดของปีศาจหมอกลดลงต่ำกว่า 50% ผู้เล่นเฮซูจึงไม่สามารถนั่งนิ่งได้อีกต่อไปยามาดะคุงนี่ไม่ใช่ทางไปความสง่างามนี้แข็งแกร่งเกินไปหากเราไม่ทำอีกเราจะประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่คุณต้องรู้ว่ามีหนึ่งรายการในคะแนนบอสที่ต้องการความเสียหายจากการโจมตีหากไม่สามารถบรรลุความเสียหายได้จะไม่ได้รับคะแนนส่วนนี้ความขับข้องใจและความขับข้องใจระหว่างฟังหัวและฟังหัวมีสาเหตุมาจากความขับข้องใจสิ่งที่พวกเขาสนใจมากขึ้นในตอนนี้คือประเด็นที่สามารถนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่สำคัญแก่พวกเขาได้ในขณะนี้ยามาด้ามาถึงก็มองเห็นปัญหาเช่นกันและแม้ว่าเขาจะอารมณ์เสียเขาก็ทำได้เพียงสั่งอีกครั้งไปกันเถอะลินยี่ซึ่งอยู่ข้างๆยิ้มในใจเมื่อเห็นผู้เล่นจากตระกูลเหอเข้าร่วมการต่อสู้แม้ว่าปีศาจหมอกจะดูแข็งแกร่งเนื่องจากมันเลเวลเพียง50เท่านั้นแม้ว่าลินยี่จะไม่สามารถฆ่ามันเพียงลำพังได้แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่ปีศาจหมอกจะฆ่าตัวตายในเวลาอันสั้นดังนั้นตั้งแต่เริ่มต้นการกระทำของเฮซุจึงตกอยู่ในสายตาของลินยี่แต่ลินยี่ไม่สนใจเลยเพราะแม้ว่าจะไม่มีส่วนนั้นก็ตามลินยี่ยังคงสามารถใช้ผู้เล่นที่เหลือเพื่อกลืนกินหัวหน้าปีศาจหมอกอย่างช้าๆจนตายได้ต่อมาด้วยการเพิ่มผู้เล่นจากเฮซุและกอริโอแม้ว่าจำนวนผู้เล่นจะน้อยลงเรื่อยๆแต่ปริมาณเลือดของปีศาจหมอกก็ลดลงทีละน้อยเช่นกันหลังจากรวบรวมความแข็งแกร่งของทุกคนและต่อสู้มาเกือบครึ่งชั่วโมงในที่สุดทุกคนก็สามารถโค่นหัวหน้าปีศาจหมอกได้แต่ก่อนที่หมอกปีศาจจะล้มลงก็ไม่ลืมที่จะแสดงรอยยิ้มอันดุร้ายแก่ลินยี่ผู้ถูกเลือกเราจะได้พบกันใหม่เมื่อหมอกปีศาจตายมนเสน่ห์โดยรอบก็ถูกถอนออกทันทีและลินยี่ได้รับ600คะแนนโดยตรง 50% ของ 50% แรกของรายการความเสียหายของบอสเนื่องจากคะแนนนี้แบ่งเท่ากันทั้งทีมแบนเซลิลลี่และคนอื่นๆจะได้รับรางวัล600คะแนนเช่นกัน 30% ของคะแนนสำหรับการโจมตีครั้งสุดท้ายเป็นของทีมที่ไม่รู้จักและมันก็ไม่ได้สร้างความปั่นป่วนมากนักการต่อสู้ของบอสจบลงแต่เมื่อลินยี่ไปหาดูโอและคนอื่นๆอีก 2-3 คนทันใดนั้นเขาก็พบว่าในทีมทั้งหมดตอนนี้เขาถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังลินยี่มองไปรอบๆและเห็นว่าบ2,000 คนจากนี้เราจะเห็นความน่ากลัวของบอสอสูรสายหมอกการต่อสู้ครั้งนี้เรียกได้ว่าน่าเศร้าอย่างยิ่งในหอพักหญิงของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งจู่ๆก็มีหญิงสาวแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเท่ๆถอดหมวกกันน็อกบนศีรษะออกและหายใจไม่ออกอย่างหนักเซี่ยเสี่ยวเวินมองเพดานด้วยความโกรธเต็มไปด้วยความไม่เต็มใจและอุทานอาทำไมฉันถึงโง่ขนาดนี้ให้ตายเถอะเซี่ยเสี่ยวเวินคือแบนเซียลิวลี่ในเกมเมื่อเห็นว่าเจ้านายกำลังจะถูกฆ่าแต่เธอถูกฆ่าในช่วงเวลาวิกฤตนี้ตอนนี้หน้าอกของเซี่ยเวินเต็มไปด้วยความเสียใจเพราะเธอรู้ว่าการตายของเธอเช่นนี้หมายความว่าชะตากรรมของเธอกับเฟิงหัวจะต้องจบลงแม้ว่าจะติดต่อกันเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่ฉันต้องบอกกว่าเสน่ห์โดยไม่ได้ตั้งใจของร่างกายของลินยี่ได้กระตุ้นประสาททุกเส้นของเซี่ยเวินอย่างล้ำลึกหากเธอทำได้เธออยากจะติดตามเฟิงหัวไปจนจบการทดสอบครั้งแรกอย่างไรก็ตามความคิดนั้นดีแต่ความจริงกลับโหดร้ายเสมอเซี่ยเวินรู้ด้วยว่าเธอโชคดีมากที่มาถึงจุดนี้ได้ด้วยความแข็งแกร่งของเธอเองยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพิจารณาจากคะแนนที่เซี่ยเวินได้รับมาจนถึงตอนนี้สถานที่ 3,000 แห่งแรกในการทดลองใช้ก็มีเสถียรภาพแล้วและทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณชายผู้นี้เป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าหัวใจของเซี่ยเวินไม่ได้ถูกรบกวนในขณะนี้จู่ๆศีรษะก็ปรากฏขึ้นข้างเตียงล้อเลียนเซี่ยเวินโยเซียตัวน้อยของเราถูกฆ่าและกลับมาเมื่อเห็นการแสดงออกของเพื่อนร่วมห้องของเธอเซี่ยเวินก็ดูชั่วร้ายมีน้อยเจ้ากำลังจะตายคราวนี้เจ้ายังล้อเลียนข้าอยู่เด็กสาวน่ารักยิ้มและหยิบขนมในมือออกมาเล่นเหนื่อยเหมือนกันเหรอแต่ในเวลานี้มีเสียงที่มีเสน่ห์อีกเสียงมาจากนอกเตียงบอสกำลังจะตายเซียคุณอยากเห็นช่วงเวลาไฮไลท์ของไอดอลของคุณไหมในเวลานี้เท่านั้นที่เซียเวินตระหนักได้ว่าเฟงฮัวยังคงฆ่าเจ้านายที่อยู่ข้างในจากนั้นเธอก็ร้องอุทานว่าอาแล้วรีบยกผ้าห่มขึ้นเพื่อเผยให้เห็นผิวขาวๆที่อยู่ข้างในอย่างไรก็ตามเนื่องจากเธออยู่ในหอพักของเธอเซียเวินจึงไม่สนใจแสงฤดูใบไม้ผลิที่เปลือยเปล่าและใช้มือและเท้าของเธอเพื่อหลีกเลี่ยงการลุกจากเตียงหัวหน้าเฟงวาคุณสบายดีไหมในเวลานี้การถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการกำลังแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และเป็นภาพของลินยี่ต่อสู้กับบอสเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนำเสื้อคลุมมาให้เซี่ยเวินแล้วล้อเล่นหัวหน้าโย่เฟิงวาใกล้พอแล้วเพื่อนร่วมห้องอีก2คนตามมาด้วยมันไม่สนิทสนมหรือทุกคนในห้องถ่ายทอดสดเห็นใครบางคนแทบจะจ้องมองพวกเขาเฮ้ซิสเตอร์เซี่ยเวินคุณอยากบอกพี่สาวไหมว่าการได้ร่วมงานกับบอสเฟิงหัวเป็นอย่างไรนั่นคือเทพแห่งเฟิงหัวฉันอิจฉามากที่คุณสามารถเล่นเกมกับเฟิงหัวได้อย่างใกล้ชิดมันคงจะรู้สึกดีมากใบหน้าของเซี่ยเวินเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อเธอนึกถึงช่วงเวลาที่เธอได้ใช้เวลากับลินยี่อย่างไรก็ตามดูเผินๆเขายังคงแซงทำเป็นว่าสงวนฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรมันก็เป็นเช่นนั้นขณะที่พูดเขาก็หยิบขนมจากเพื่อนร่วมห้องยกเก้าอี้ขึ้นนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ดูถ่ายทอดสดอย่างตั้งใจในที่สุดบอสก็ถูกฆ่าตายในที่สุด
อนจบเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างที่ไม่มีใครคิดในการต่อสู้กับบอสผู้เล่นส่วนใหญ่เช่นหลินยี่ได้เปลี่ยนจากทีมที่สมบูรณ์ไปสู่ความเหงาในปัจจุบันในหมู่พวกเขาทีมของจานเชนเหลือการต่อสู้ด้วยโล่และทีมสุดหล่อก็เหลือเพียงนักบวชเช่นเดียวกับลินยี่เทียนชี่และลินยี่ต่างก็เป็นเพื่อนร่วมทีมแม้แต่มู่หลิงเสวี่ยอก็ไม่สามารถอดทนจนถึงที่สุดได้โดยไม่คาดคิดลินยี่ถอนหายใจในหมู่พวกเขายามาด้ามาถึงจากไปอย่างเงียบๆเมื่อสิ้นสุดการต่อสู้ของบอสและไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนขณะนี้เป็นเวลา 15:46:20 ในตอนบ่ายยังมีเวลาอีกกว่า2ชั่วโมงก่อนที่งานจะสิ้นสุดในที่สุดลินยี่ช่วยดูโอซูและคนอื่นๆก็ตัดสินใจแสดงร่วมกันคราวนี้ลินยี่เดินตรงไปยังศูนย์กลางของแผนที่ทดลองตามที่คาดไว้2ชั่วโมงสุดท้ายน่าจะนำไปสู่การต่อสู้ชี้ขาดครั้งสุดท้ายลินยี่ไม่ใช่คนเดียวที่คิดเรื่องนี้ได้เมื่อบอสที่คะแนนบอสอีก7 แต้มถูกฆ่าทีละคนผู้เล่นที่รอดชีวิตส่วนใหญ่เลือกที่จะรวมตัวกันที่จุดศูนย์กลางสิ่งที่ลินยี่คิดได้แน่นอนว่าพวกเขาก็คิดได้เช่นกันและอันดับสุดท้ายของการทดลองนี้จะถูกตัดสินในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยไม่นานก็ถึงเวลา16:00 น.ตามที่ทุกคนจินตนาการถึงการประกาศของระบบบอสตัวสุดท้ายรีเฟรชในสนามรบกลางของดินแดนทดลองและเวลารีเฟรชคือ17:00 น.พอดีในเวลาที่ทุกคนกำลังคาดเดาว่าบอสตัวสุดท้ายจะมีความน่าสะพรึงกลัวขนาดไหนด้วยการประกาศกฎการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของบอสก็เกิดความโกลาหลขึ้นทั่วทั้งพื้นที่ทดลองและฟอรัมเกมคนที่ไม่รู้เรื่องนี้มากที่สุดน่าจะเป็นลินยี่เองเพราะบอสการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่ระบบประกาศคือเจ้าของเมืองคนปัจจุบันของเมืองลอยน้ำบูมในวังใต้ดินในอาบิสเดมอนโดเมนซามูเอลคำรามอยู่ตลอดเวลาและการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ทำให้พระราชวังใต้ดินทั้งหมดสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องจากเสียงนี้คุณจะได้ยินถึงความไม่เต็มใจและความโกรธในใจของซามูเอลในขณะนี้และในตำแหน่งต่อไปของซามูเอลปีศาจหมอกก็คุกเข่าลงบนพื้นและตัวสั่นขออภัยท่านราชาปีศาจถ้าทำไม่สำเร็จบาปเล็กๆน้อยๆสมควรตายนับหมื่นฉันเห็นซามูเอลตะโกนด้วยความโกรธบนบัลลังก์คุณมันเลวจริงๆทันทีที่โบกมือร่างของปีศาจหมอกก็บินไปข้างหลังและบินออกไปราวกับว่ามันถูกโจมตีอย่างแรงและตกลงไปหน้าประตูสีบรอนด้วยความอับอายอย่างไรก็ตามปีศาจหมอกไม่พอใจแต่ลุกขึ้นทันทีและสุดตัวลงกับพื้นอีกครั้งอย่างไรก็ตามซามูเอลไม่ได้ยิงอีกแต่จ้องมองอย่างว่างเปล่าไปที่โดมในทวีปลาฟามออันเป็นโลกซึ่งเต็มไปด้วยความไม่เต็มใจ80,000เพียง80,000เท่านั้นตราบใดที่ผู้ถูกเลือก80,000คนถูกฆ่าอีกครั้งขบวนการเทเลพอร์ตไปยังทวีปลาฟามอจะถูกเปิดใช้งานอีกครั้งในเวลานั้นกองทัพปีศาจซึ่งได้รวบรวมและพร้อมที่จะไปแล้วสามารถใช้อาเรเทเลพอร์ตไปยังทวีปลาฟามอที่พวกเขาปรารถนาและเปิดศักราชใหม่ของปีศาจขุมนรกอย่างไรก็ตามเนื่องจากจำนวน 80,000 เพียงเล็กน้อยนี้เขาจึงพลาดโอกาสที่จะเข้าสู่ทวีปลาฟามอล่วงหน้าได้ในที่สุดซามูเอลจะไม่โกรธได้อย่างไรการมีอยู่ของผู้ถูกเลือกเป็นปัญหาของซามูเอลและแม้แต่เผ่าพันธุ์ปีศาจมาโดยตลอดเนื่องจากความพิเศษของผู้ถูกเลือกเหล่านี้ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไรผู้ถูกเลือกเหล่านี้ก็จะยิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้นหากผู้ถูกเลือกสามารถบุกทวีปลาฟามอได้ในขณะที่ผู้ถูกเลือกยังไม่โตเต็มที่มันจะเป็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมสำหรับอบิสเดมอนเรสอย่างแน่นอนน่าเสียดายที่เนื่องจากความแตกต่าง 80,000 ภาพลงตาทั้งหมดจึงถูกทำลายลงซาเมลจะไม่โกรธได้อย่างไรเมื่อซามูเอลโกรธเคืองที่ต้องสูญเสียการเข้าสู่ทวีปลาฟามอตั้งแต่เนิ่นๆกฎเกณฑ์ของการต่อสู้กับบอสครั้งสุดท้ายในดินแดนทดลองก็ได้ประกาศออกมาเช่นกันตามกฎที่ระบบกำหนดมี3วิธีในการรับคะแนนสำหรับบอสตัวสุดท้ายในครั้งนี้อย่างแรกคือผู้เล่นที่สร้างความเสียหาย 30,000 ดาเมจให้กับบอสจะได้รับคะแนนคงที่100แต้ม100แต้มนี้เท่ากับของขวัญฟรีสำหรับผู้เล่นประการที่2ในการต่อสู้บอสนี้ผู้เล่นที่สร้างความเสียหายให้กับบอสอันดับ 1-3 จะได้รับ 1,700 500ผู้เล่นอันดับที่40ในการจัดอันดับความเสียหายจะได้รับ300คะแนนผู้เล่น 11-50 คนรับ100คะแนนในเวลาเดียวกันจะมี2รายการคือรายการการรักษาและรายการการบาดเจ็บรางวัลจะเหมือนกับรายการการบาดเจ็บเมื่อผู้เล่นเข้าสู่รายการมากกว่า2รายการในเวลาเดียวกันเฉพาะผู้ที่มีคะแนนดีที่สุดจะถูกนับคะแนนสำหรับการจัดอันดับเดียวอย่างที่3คือผู้เล่นที่ฆ่าบอสจะได้รับ 1,200 คะแนนโดยตรงในปัจจุบันมีการถกเถียงกันอย่างมากเกี่ยวกับรายการนี้ในฟอรัมเกมขณะเดียวกันเนื่องจากการมีอยู่ของกฎนี้ตำแหน่งแรกของสถานเจในอันดับก็อยู่ภายใต้การคุกคามโดยตรงที่สุดครั้งนี้การต่อสู้ของบอสจะดำเนินการเป็นรายบุคคลและคะแนนทีมจะไม่ถูกคำนวณในเวลาเดียวกันภายในขอบเขตของสนามรบโบราณยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยและผู้เล่นจะไม่สามารถโจมตีกันเองได้หนึ่งในจุดที่สะดุดตาที่สุดคือจุดสังหารสุดท้ายซึ่งสูงกว่าจุดแรกในรายการความเสียหายถึง200แต้มต่างจากแต่ละรายการที่ต้องได้รับผ่านความแข็งแกร่งจุดสังหารนี้ขึ้นอยู่กับโชคจริงๆหากคุณโชคดีพอ 1,200 แต้มก็เพียงพอที่จะแลกเป็นอุปกรณ์ระดับตำนานยิ่งไปกว่านั้นตราบใดที่ใครก็ตามที่ได้รับ 1,200 คะแนนเหล่านี้เขาก็สามารถเข้าสู่ 3,000 อันดับแรกในอันดับได้อย่างแน่นอนและได้รับคุณสมบัติในการเข้าสู่ทีมโฟลตติ้งซิตี้การ์ดสิ่งนี้สามารถพูดได้ว่าเป็นสิ่งที่มีกำไรอย่างแน่นอนและจะไม่มีใครถูกย้ายเนื่องจากการมีอยู่ของกฎนี้ผู้เล่นบางคนที่ไม่ได้ตั้งใจจะเข้าร่วมจึงได้เข้าร่วมทีละคนเวลา 16:32:42ลินยี่และช่วยลั่วสุยกำลังเดินทางไปที่ศูนย์ถนนก็ไม่สงบภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงลินยี่และพรรคพวกของเขาถูกซุ่มโจมตี 4 หรือ 5 ครั้งติดต่อกันผลลัพธ์ยังปรากฏชัดในตัวเองอีกด้วยลินยี่และคนอื่นๆไม่เพียงแต่สบายดีเท่านั้นแต่พวกเขายังได้รับคะแนนพรอำพรางมากมายอีกด้วยผู้ที่มีส่วนร่วมในการซุ่มโจมตีมาจากโรงละครหลายแห่งแต่2คนมาจากโรงละครหัวเก๋าวอหลังจากที่คนเหล่านี้เห็นลินยี่พวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องรอที่จะแสดงอย่างไรก็ตามหลิงยี่ไม่ได้ทำให้พวกเขาต้องอับอายแต่ระหว่างทางเขายังได้พบกับคนที่เมาในวัยเจริญรุ่งเรืองที่ไปยังจุดศูนย์กลางและประธานคนปัจจุบันของตระกูลที่มีชื่อเสียงอย่างคุณชาวปรมาจารย์ผู้โด่งดังยิ่งเขาพบคนรู้จักมากขึ้นในภายหลังทีมของหลิงยี่ก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ในทำนองเดียวกันก็มีคู่ต่อสู้ที่ต้องเผชิญหน้ามากขึ้นเรื่อยๆแต่ยิ่งใกล้จุดศูนย์กลางมากเท่าไรก็ยิ่งปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นระหว่างทางจู่ๆเขาก็หันศีรษะและพูดกับหลิงยี่หัวหน้าเฟิงคุณคิดอย่างไรเราจะต่อสู้กับบอสตัวนี้สักพักได้อย่างไร
มินยี่ที่กำลังครุ่นคิดเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในใจก็ตกตะลึงเมื่อได้ยินคำพูดนั้นจากนั้นมีเส้นสีดำปรากฏบนหัวของเขาและใบหน้าของเขาก็ดูไม่เป็นธรรมชาติเล็กน้อยและพูดว่าคุณไม่เคยต่อสู้กับบอสหรือคุณยังต้องการให้ฉันสอนมันเมื่อถูกถามว่าฉันควรจะเอาชนะตัวเองอย่างไรมินยี่ก็พูดไม่ออกเมื่อได้ยินคำถามนี้เทียนซียิ้มและพูดว่าฉันคิดว่าด้วยความแข็งแกร่งของบอสเฟิงมันน่าจะเกินพอที่จะเป็นที่หนึ่งในรายการความเสียหายเมื่อควิซจะเริ่มในอีกไม่นานฉันจะเอาชนะบอสด้วยความกดดันทั้งหมดหลินยิ้มหลอกตาเมื่อได้ยินสิ่งนี้ฉันคิดว่าคุณควรพิจารณาให้รอบคอบไม่เช่นนั้นคุณจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างคนที่มาผู้มั่งคั่งยังพูดอย่างจริงจังด้วยว่าไม่ใช่ว่าฉันไม่ชอบพี่เฟิงวาแต่ความแข็งแกร่งของซาตานเจนั้นไม่ง่ายขนาดนั้นและจำเป็นต้องระมัดระวังอย่างยิ่งโดยทั่วไปสำหรับกิจกรรมขนาดใหญ่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะเปิดกิจกรรมตอบคำถามเพื่อให้ผู้เล่นเข้าร่วมตอบคำถามโดยใช้เหรียญทองในเกมเป็นชิปเนื้อหาของแบบทดสอบส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับว่าใครสามารถชนะได้เพื่อให้ผู้เล่นตัดสินและเลือกอย่างมั่นใจในอดีตกิจกรรมเช่นนี้โดยพื้นฐานแล้วแยกจากเฟิงหัวไม่ได้และทุกคนในโรงละครหัวเก๋าวอก็มักจะกดดันเฟิงหัวเพื่อชนะจนถึงตอนนี้มีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นที่จะเอาชนะเฟิงหัวและไม่เคยแพ้สำหรับผู้เล่นชาวจีนนี่เป็นความเห็นพ้องต้องกันโดยพื้นฐานเมื่อเวลาผ่านไป 16.40.00นอหนูเจ้าหน้าที่ก็เปิดกิจกรรมตอบคำถามเป็นครั้งแรกอย่างไรก็ตามเมื่อทุกคนรีบเข้าไปด้วยความตื่นเต้นพวกเขาก็พบว่าแล้วเฟิงวาล่ะเหตุใดจึงไม่มีเฟิงวาให้เลือกเมื่อผู้เล่นกระตือรือร้นที่จะเอาชนะเฟิงหัวพวกเขาก็พบว่าคำว่าเฟิงหัวไม่สามารถพบได้ในรายการคำถามทั้งหมดเมื่อดูรายการคำถามเขาก็หลงทางไปสักพักเจ้าหน้าที่คนนี้ไม่มีข้อผิดพลาดใหญ่ขนาดนั้นหรอกหรือไม่มีเจ้านายเฟิงคนโปรดของเราที่จะคว้าแชมป์ในอดีตภายใต้ไดเรกทอรีแบบทดสอบผู้เล่นสามารถเพิ่มออบเจกต์การเลือกได้ด้วยตนเองแต่คราวนี้เมื่อผู้เล่นเพิ่มไอดีเฟิงหัวข้อความแจ้งก็เด้งขึ้นมาผู้เล่นไม่ได้เข้าร่วมแบบทดสอบนี้และไม่สามารถเพิ่มได้เมื่อเห็นคำแนะนำชายหนุ่มก๊อตไม่ได้ที่จะตะลึงและพูดว่าบ้าเกิดอะไรขึ้นในกิจกรรมตอบคำถามนี้ไม่มีชื่อของเฟิงหัวซึ่งทำให้ทั้งเกมเกิดความโกลาหลอยู่พักหนึ่งความตื่นตระหนกนี้ไม่เพียงแต่สำหรับโรงละครหัวกูโอเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้เล่นในโรงละครอื่นๆด้วยเนื่องจากในทางตรรกะรายการความเสียหายของบอสตัวสุดท้ายนั้นโดยพื้นฐานแล้วถูกสร้างขึ้นระหว่างซาตานเจและเฟิงวาและโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่สถานการณ์ที่3จะเกิดขึ้นแต่สถานการณ์ปัจจุบันคือไม่เพียงแต่ไม่มีชื่อของเฟิงหัวในรายการทดสอบของรายการอาการบาดเจ็บแต่แม้แต่รายการคะแนนที่สำคัญที่สุดก็ยังไม่มีเฟิงหัวสิ่งนี้น่าสับสนและน่าประหลาดใจมากสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือคำอธิบายอย่างเป็นทางการสำหรับเรื่องนี้มีเพียงประโยคเดียวผู้เล่นไม่ตรงตามข้อกำหนดในการเข้าร่วมแบบทดสอบเมื่อผู้เล่นถามว่าทำไมไม่ตรงกันจึงไม่มีการติดตามแม้ว่าเรื่องนี้จะทำให้ผู้เล่นหลายคนงงงวยแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นเพียงเรื่องของความเป็นจริงเท่านั้นในเวลานี้ช่วยสแลกมองไปที่ลินยี่ที่อยู่ข้างๆเขาด้วยความประหลาดใจราวกับว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างหัวหน้าเฟิงคุณรู้ไหมว่าเราไม่รู้อะไรแน่นอนว่าหลิงยี่รู้แต่หลิงยี่สามารถอธิบายเรื่องนี้ได้พูดไม่ออกกว่าบอสคนสุดท้ายที่คุณจะสู้คือฉันใช่ไหมเมื่อระบบประกาศว่าบอสคนสุดท้ายคือเจ้าแห่งเมืองลอยน้ำหลิงยี่ก็ได้รับข้อความแจ้งจากระบบแล้วเนื้อหาเกือบจะเหมือนกับตอนที่เจ้านายรีเฟรชหลิงยี่จะปรากฏตัวในสนามในฐานะเจ้าแห่งเมืองลอยน้ำในเวลานี้หลิงยี่ไม่ต้องกังวลกับการถูกจดจำเพราะในเวลานั้นรูปลักษณ์เลเวลและทักษะจะเปลี่ยนไปแม้ว่าลินยี่จะรู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เสมอแต่เขาไม่สามารถพูดได้ว่าทำไมอยู่พักหนึ่งอย่างไรก็ตามหลิงยี่ยังคงเลือกพูดบางอย่างรู้ก็คือรู้แต่ทำไมอย่าถามเลยฉันจะไม่บอกคุณหรอกถ้าคุณถามฉันอยู่แล้วทุกคนภายใต้สายตาแปลกๆของหลายๆคนลินยี่ได้เปิดรายการคำถามเพื่อตรวจสอบแล้วบนสมมติฐานที่ว่าไม่มีใครเฟิงหัวให้เลือกผู้เล่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในรายการตอบคำถามปัจจุบันคือซาตานเจอย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งแทบจะกล่าวได้ว่าเป็นรายชื่อสังหารตราบใดที่มีรายการคำถามเพิ่มเติมโดยสถานเจทุกคนก็พร้อมที่จะติดตามเขาไปด้วยตัวอย่างเช่นรายการทายอาการบาดเจ็บก่อนการจัดอันดับพลังการต่อสู้โลกจะออกมาตอนนี้ผู้เล่นสามารถสรุปความแข็งแกร่งของผู้เล่นตามรายการหอคอยไม่มีที่สิ้นสุดเท่านั้นนี่หมู่พวกเขาสถานเจเป็นตัวเก่งที่จะคว้าแชมป์อย่างไม่ต้องสงสัยและผู้เล่นเกือบ 95% เลือกเขาหลังจากนั้นคือจักรพรรดิรัสเซียซึ่งมีอัตราการสนับสนุน 4% และเกาหลียูน่าและคนอื่นๆร่วมกันครอบครอง 1% ของอัตราการสนับสนุนในหมู่พวกเขาอัตราส่วนของซาตานเจต่อจักรพรรดิอยู่ที่20:1สูงสุดหากเกิดความไม่พอใจและจักรพรรดิรออาชนะมันจะเป็นรางวัลทองคำ20 เท่าและอัตราส่วนของซาตานเจต่อคนอื่นๆก็เท่ากับ20:1ลินยี่รู้สึกมึนงงเล็กน้อยกับรายการคำถามนี่คือรางวัล20 เท่าทันใดนั้นความคิดหนึ่งก็เข้าครอบงำสมองของลินยี่ทันทีตราบใดที่คุณกดเหรียญทองมากกว่า 40,000 เหรียญบนร่างกายของคุณหากคุณชนะ20 ครั้งคุณสามารถเปลี่ยนเป็น 800,000 เหรียญทองได้ทันที 800,000 เหรียญทองหากมีเหรียญทองเหล่านี้การสร้างไซคลอปและวิงเง็ตพีเพิลจะไม่สิ้นสุดลงหรือยิ่งกว่านั้นหากทำจริงก็ถือว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2 ตัวแต่ตอนนี้คำถามคือฉันจะปล่อยให้ซาตานเจแพ้ได้อย่างไรเว้นแต่ว่าซาตานเจจะถูกฆ่าให้มากที่สุดตราบใดที่ซาตานเจตายปัญหาทั้งหมดจะได้รับการแก้ไขเมื่อคิดถึงสิ่งนี้หลิงยี่ก็ตัดสินใจและพูดกับคนหล่อและคนอื่นๆในทันทีฉันเตือนคุณล่วงหน้าแล้วว่าอย่า กดดันซาตานเจดีที่สุดเกรงว่าคุณจะสูญเสียภรรยาและสูญเสียกองทัพในที่สุดหล่อมองที่หลิงยี่งงงวยทำไมหลินยี่ไม่ตอบว่าทำไมแต่พูดว่าฉันเอาชนะจักรพรรดิในรายการความเสียหายได้คุณทำได้ในขณะที่พูดหลินยี่ได้มอบเหรียญทองทั้งหมด 46,000 เหรียญบนร่างของเขาให้กับจักรพรรดิผู้โดยตรงคำพูดของหลินยี่ทำให้ทุกคนตกตะลึงและพระเจ้าประธานก็สับสนแม้ว่าจักรพรรดิองค์นี้จะเป็นคนดีแต่เขาก็ยังแย่กว่าซาตานเจมากเป็นไปได้ยังไงปัจจุบันในหอคอยแห่งความไม่มีที่สิ้นสุดซาตานเจได้แซงหน้าหลินยี่ไปแล้วและขึ้นไปถึงชั้นที่44และแม้ว่าจักรพรรดิปูจะอยู่ในอันดับที่3แต่ก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆบนชั้น36เมื่อพิจารณาจากจุดนี้ช่องว่างระหว่างจักรพรรดิกับซาตานเจก็ชัดเจนด้วยเหตุนี้ปฏิกิริยาแรกของหนุ่มหล่อและคนขี้โกงคือจักรพรรดิรออาองค์นี้สามารถซ่อนความแข็งแกร่งของเขาได้หรือไม่ในเวลานี้คนที่เมาผู้มั่งคั่งถามหลินยี่ว่า
คุณกดเหรียญทองให้กับจักรพรรดิองค์นี้ไปกี่เหรียญทองแล้วหยินยี่ก็ไม่ได้ซ่อนมันเช่นกันและพูดตรงๆแอดแน่นไปหมดแล้ว46เหรียญทองฉันไปชายหนุ่มรูปงามมองดูหลิงยี่อย่างตกตะลึงหัวหน้าเฟิงคุณโอเคไหมมีเหรียญทอง46เหรียญถูกกดทับจักรพรรดิรออ่ะแล้วปฏิบัติการนี้คืออะไรจ้านเฉินที่เดินตามหลังพูดทันทีว่าฉันฟังหัวหน้าเฟิงแล้วเงิน 20,000 เหรียญทองถูกกดดันเพื่อต่อสู้กับจักรพรรดิเทียนชี่ลังเลอยู่พักหนึ่งแล้วกัดฟันแม่งหลังจากนั้นไม่นานพระเจ้าก็มีสีหน้าเย่อหยิ่งกดเงินไป 60,000 เหรียญทองแล้วคนที่อายจะอดตายคนที่เมาผู้มั่งคั่งยิ้มอยู่ข้างๆถ้ามีคนพูดแบบนั้นฉันคงคิดว่าเขาล้อเล่นแน่ๆแต่ในเมื่อเจ้าเฟิงวาพูดเช่นนั้นข้าก็จะเล่นกับเจ้าด้วยการเดิมพันของหลายๆคนหลายคนพบว่าอัตราส่วนของซาตานเจต่อจักรพรรดิลดลงจาก 20:1 ก่อนเป็น 15:1 การเปลี่ยนแปลงนี้ดึงดูดความสนใจของผู้คนทันทีแต่ทุกคนก็แค่อยากรู้เกี่ยวกับมันแต่จะไม่มีใครคิดว่าจักรพรรดิสามารถเอาชนะซาตานเจได้จริงๆเพราะการเปลี่ยนแปลงนี้ระหว่างทางทุกคนพูดคุยและหัวเราะและในไม่ช้าก็มาถึงพื้นที่ส่วนกลางของแผนที่ทดลองสถานที่แห่งนี้คล้ายกับสนามรบโบราณที่ลินยี่เข้าสู่สนามทดสอบเป็นครั้งแรกเมื่อลินยี่และคนอื่นๆมาถึงที่นี่ก็เต็มไปด้วยผู้เล่นจากเขตสงครามต่างๆและจางซิงหญิงซิวเหอความพิการทางสมองและคนอื่นๆก็เข้ามาอย่างรวดเร็วในบรรดาสมาชิกของครีเอชั่นเมอร์ซินารีคอร์ปทั้งหมดยกเว้นดงฟางจิงและแวงซิกซินที่อยู่ในอันดับต่ำกว่าทุกคนมารวมตัวกันที่นี่เมื่อทุกคนมารวมตัวกันก็เป็นเรื่องปกติที่จะพูดคุยกันในหมู่พวกเขาที่ทองพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ที่น่าเศร้าของการถูกซาตานเจสังหารในตอนแรกแต่เฟิงหลินเซียวที่อยู่ด้านหลังจางซินหยิงพูดด้วยความโกรธเมื่อก่อนฉันอยู่บนถนนพี่สาวเฟิงเกือบถูกกลุ่มไม้โครยอซุ่มโจมตีและสังหารถ้ามันไม่ดีเท่าคนอื่นงั้นไม้กลุ่มนั้นก็ไม่มีอะไรเลยและพวกเขาก็พูดจาหยาบคายกับพี่สะใภ้เฟิงทันทีที่เฟิงหลินเซียวพูดจบบรรยากาศที่มีความสุขแต่เดิมก็เงียบลงใบหน้าของชัวจูโอเทียนชี่และคนอื่นๆเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าชัวจูโอพูดด้วยความโกรธไอเวนนั่นตาบอดขนาดนั้นบอกหน่อยสิฉันจะฆ่าลูกเต่ามันเทียนชี่และเซียวฮีก็ปฏิบัติตามด้วยเจตนาฆ่าลิงแรนกล่าวว่ากล้าที่จะย้ายเฟิงพี่สะใภ้ของเรามาต่อต้านเราฉันไม่คิดว่าคนเหล่านี้อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปของงกอริแม้ว่าเขาจะไม่ได้เห็นด้วยตาของตัวเองแต่เพียงได้ยินคำว่าโคไรหลินยี่ก็เข้าใจโครงร่างของเรื่องนี้แล้วหลินยี่มองดูเฟิงหลินเซียวด้วยสีหน้าโซมๆมันคือใครในเวลาเดียวกันเสน่ห์ก็ปรากฏขึ้นรอบๆสนามรบโบราณของผู้เล่นนับหมื่นคนไว้ข้างในและหลินยี่ก็ได้รับข้อความแจ้งจากระบบในเวลาเดียวกันยังมีเวลาอีก5นาทีก่อนที่จะกลายเป็นเจ้าเมืองลอยน้ำโปรดเตรียมตัวให้พร้อมในขณะนี้กุยดงเชอเดินตามหลังสถานเจและเดินเข้าไปด้วยสีหน้าเย็นชาฉันเอง